ครับผมสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Zoom นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับในวันนี้มีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นการจัดอบรมเชิงบรรยายนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมนักวิจัยสู่การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งจัดโดยกองการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับเราไล่เลี้ยงแต่ EP ที่1มาจนถึงวันนี้นะครับเป็น EP สุดท้ายคือ EP ที่9นะครับในภาคเช้าเราได้ฟังเรื่องของพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนะครับซึ่งในภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับงานวิจัยจะต้องทราบนะครับแล้วในภาคบ่ายนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับก็คือในชั่วโมงแรกนะครับเราจะไปดูว่าเราจะทำอย่างไรที่จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผอ.ธีรวัฒน์บุญสมนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วอีกเซกชันหนึ่งนะครับจะเป็นต่อจากของวช.ครับจะเป็นเรื่องของเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะนำผลงานวิจัยนะครับไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับซึ่งทั้ง2หน่วยงานจะเกี่ยวข้องกันตรงไหนนะครับเราได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณอนันตพงษ์สุเกตนะครับผู้จัดการงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์นะครับของสวทช.นะครับทั้ง2ท่านก็จะมาให้รายละเอียดกับเรานะครับครับสำหรับเอกสารประกอบการบรรยายนะครับนักวิจัยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตาม QR code นะครับแล้วเดี๋ยวเราทางผู้จัดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทั้ง2ช่องทางนะครับครับในวันนี้นะครับในหัวข้อแรกในวันนี้นะครับเราจะเน้นในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนะครับซึ่งทางท่านผอ.นะครับจะได้มาเล่าให้เราฟังว่าบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ทางวช.ดูแลเนี่ยเราดูทั้งหมดกี่ด้านด้วยกันนะครับมีด้านอะไรบ้างลักษณะงานของบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยแล้วก็ส่งต่อบัญชีนวัตกรรมเราส่งต่อกันตรงไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนนะครับการเขียนข้อเสนอโครงการแล้วก็เกณฑ์การพิจารณารวมถึงตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เคยได้รับงบประมาณมานะครับโดยทุนที่ท่านผอ.จะพูดถึงจะอาจจะเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์เนี่ยสามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้นะครับผมว่าวันนี้เราจะได้เห็นการส่งต่องานว่าเราจะขึ้นบัญชีทั้ง2บัญชีนี้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเรียนเชิญท่านผอ.ธีรวัฒน์บุญสมนะครับได้เริ่มบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนกับทางผู้และสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนะครับของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับคือเดี๋ยวผมว่าวช.นะครับขอย่อเป็นวช.คือ PMU 1ที่มีทุนสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาทั้งด้านในเชิงสังคมในเชิงนวัตกรรมในเชิงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับซึ่งกับผมจะเล่าความเป็นมาก่อนว่าการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันมาจากจะไปแตะนิดนึงของเรื่องของการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศนะครับซึ่งตอนนั้นนะเมื่อปี2558ท่านนายกเห็นว่าวัตถุส่วนใหญ่คือต้องการให้งานวิจัยเนี่ยที่ขึ้นหิ้งถูกไปสู่ในภาครัฐต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างการเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถขายงานวิจัยได้หรือนวัตกรรมได้แล้วก็เรื่องของการกระตุ้นสินค้าบริการที่เกิดจากการวิจัยไทยให้ไปสู่การซื้อขายนะครับซึ่งอะไรบัญชีนวัตกรรมเนี่ยบัญชีนวัตกรรมไทยก่อนผมกล่าวว่าตอนนั้นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสวทช.ขอย่อนะครับกับสำนักงบประมาณครับซึ่งจะเป็นบัญชีแรกก่อนเมื่อประกาศทุกคนก็พยายามขึ้นบัญชีนวัตกรรมแต่ไม่ผ่านระบบลงมาก็มาสู่บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยซึ่งเมื่อวันที่ครม.ก็เปลี่ยนให้วช.มารับผิดชอบ
นะครับในเรื่องของบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนะครับเมื่อวันที่เมื่อประมาณปี2559แล้วก็ให้งบประมาณมาสนับสนุนในหานของที่เป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลักขึ้นสู่บัญชีนวัตกรรมนะครับคือหลักๆนี่ผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างบัญชีนวัตกรรมไทยกับบัญชีสิ่งประดิษฐ์ก่อนนะครับคือบัญชีนวัตกรรมไทยคือพร้อมจำหน่ายหรือมีจำหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาดโดยมีงานวิจัยกับผู้ประกอบการส่วนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยก็จะเป็นผลงานที่พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นปีคอมเมอร์เชียลมีต้นแบบและมีผู้ประกอบการพร้อมที่จะรองรับนะครับแล้วก็บัญชีที่จะกล่าวว่า1บัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยผู้ประกอบการรองรับหรือขายเสร็จแล้วในสินค้าส่วนบัญชีสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมีผู้ประกอบการรองรับหรือสนใจนำไปต่อยอดนะครับแต่ขาดบางสิ่งบางอย่างที่จะมาขอข้อประมาณสมุนจากวช.เพื่อผลักดันขึ้นไปตามกฎเกณฑ์แล้วก็งานบัญชีนวัตกรรมไทยต้องผ่านรับรองมาตรฐานทั้งในของประเทศไทยและของสากลนะครับส่วนบัญชีสิ่งไทยอยู่ระหว่างทดสอบการรองรับนะครับการรับรองของมาตรฐานต่างๆนะครับบัญชีสิ่งไทยที่ตอนนั้นแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆคือด้านความมั่นคงน่านอนมาบนเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการรักษาความมั่นคงเป็นการต่อต้านหรือป้องกันก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศถ้าเรามองในเรื่องอาวุธเราส่วนใหญ่นักวิจัยจะไม่สามารถผลิตเองได้แต่มองไปพร้อมๆคือพวกเสื้อกลอกหรือที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการสร้างปืนเช่นยางรองฐานหรือกระสุนปลอมพวกนี้ครับกระสุนทดสอบนะครับหลักๆ2ในด้านการแพทย์และสุขคือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตภัณฑ์ใช้ในการดูแลสุขภาพวินิจฉัยบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคไข้เจ็บซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ต้องผ่านการทดสอบใช้งานอย่างปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและคุ้มค่าการรักษาเช่นถ้าตอนนี้ถ้าถามว่าในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ขึ้นเยอะที่สุดคือเรื่องของยาต่างเพราะผู้ประกอบการที่ขึ้นเพื่อในตลาดยามีมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วมองอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องคีสแกนเครื่องการที่ใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองเช่นเตียงต่างๆในโรงพยาบาลเตียงแผลกดทับต่างยกตัวอย่างนะครับ3คือด้านคมนาคมเป็นพันธุ์ที่บริการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้ระบบโครงสร้างการเดินทางการสื่อสารเช่นยานพาหนะการขนส่งทางอากาศระบบรางระบบถนนและอวกาศเป็นต้นนะครับซึ่งมองว่าแต่อาจารย์ต้องมีข้ออย่างด้วยผมเคยตัวอย่างว่าบางทีเราสร้างอะไรอย่างหนึ่งเข้าไปเสนอในกรมทางหลวงแต่กรมทางหลวงไม่ได้มีหน้าที่ในการปฏิบัติมันค่อนข้างยุ่งยากแต่เรามองในเรื่องว่าการขายเช่นรถลาดถนนเนี่ยส่วนใหญ่กรมทางหลวงเขาก็จ้างเหมาหมดจะมีที่คล้ายคลึงกันของทางมอจุฬาที่เขาเสนอคือลดความเรียบวัดความเรียบของถนนนะครับยกตัวอย่างที่พอจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือของกรมทางหลวงไปปฏิบัติตรวจสอบได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของด้านเกษตรกรรมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดจากการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพการปลูกการผลิตการมูลค่าและผลิตผลทางเกษตรเช่นอุปกรณ์กลางๆในเช่นเครื่องไถหรือเครื่องอบข้าวต่างๆที่ใช้เป็นเทคโนโลยีสนับสนุนให้เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าของสินค้าผลิตภัณฑ์ได้นะครับแล้วก็5คือด้านอื่นๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในสังคมนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยจะเกี่ยวทั้งด้านก่อสร้างการสำรวจการโรงงานการเผยแพร่การพลังงานนะครับคือในข้อ5นี้ทางรัฐบาลเปิดโจทย์ให้ว่าจะไม่เข้า4กรอบข้างบนมาก็สามารถมาเพิ่มเป็นด้านอื่นๆนะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ต่างๆนะครับที่สามารถได้แต่ต้องมองความต้องการทางเชิงธุรกิจเป็นหลักด้วยครับนะครับต่อไปวัตถุประสงค์ของบัญชีสิ่งประดิษฐ์นะครับ1เพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยนวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้2ส่งเสริมผลักดันงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมสู่บัญชีนวัตกรรมไทย3
พื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศโดยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและเครื่องมือทางนโยบายไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นข้อที่2ที่สำคัญเมื่อท่านมีผลงานท่านมาขอสนับสนุนจากวช.ตัวชี้วัดสุดท้ายท่านต้องผลักดันให้สิ่งเหล่านี้ไปสู่บัญชีนวัตกรรมไทยได้นะครับในระยะเวลาอาจจะ1ปีนะครับนี่หลักคร่าวๆที่วัตถุข้อประสงค์สำคัญข้อที่2สำคัญที่สุดและต้องมีการประเมินติดตามต่างๆนะครับนี่ผมได้ดูว่าเวลาเขาแบ่งเกณฑ์ของบัญชีธุรกรรมนะครับคือผ่านพิจารณากรรมการพิจารณาของบัญชีธุรกรรมคือสำนักงบประมาณกับสวทช.อันนี้คือมีผู้ประกอบการการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยต้องมีผู้ประกอบการเป็นผู้ขึ้นเพราะว่าหน่วยงานในภาครัฐไม่สามารถจดทะเบียนจับกลุ่มบัญชีกลางได้การซื้อขายมันจะเป็นเกิดจากผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมทำงานวิจัยกับนักวิจัยหรือมหาลัยแล้วก็ไปผลักขึ้นนะครับส่วนในบัญชีสิ่งประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเรื่องของการให้ทุนกับเรื่องของการทดสอบมาตรฐานแล้วก็มีเอกชนเข้าร่วมรับเป็นหน่วยงานผลิตนะครับเมื่อท่านเช่นว่าท่านอยากมาขอทุนจากวช.ท่านมีต้นแบบแล้วในเชิงงานวิจัยแต่ท่านต้องเอาผู้ประกอบการมารับเป็นการผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อจะผลักขึ้นในบัญชีกรรมไม่ได้นะครับซึ่งในก็เล่าก็เข้าว่าในเรื่องของการตั้งราคามัดเขาเวลาสำนักงบประมาณทำไมมาเกี่ยวข้องเขามองถึงราคากลางด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านผลิตขึ้นมาเนี้ยมันต้องมีราคากลางของสินค้านั้นนะครับหลักๆเช่นว่าท่านผลิตมาในภาคมาเลยอาจจะต้นแบบราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อไปขายเป็นสินค้าท่านต้องมีอุตสาหกรรมรองรับราคาต้องเข้ามาตรฐานราคากลางที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานตั้งไว้เพื่อแข่งขันในการตลาดนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านขึ้นบัญชีธุรกรรมท่านสามารถถ้าหน่วยงานภาครัฐท่านสามารถขายในร้อยละ30ได้นะครับคือที่รัฐบาลสร้างแรงจูงใจให้ท่านพยายามนำงานวิจัยไปขึ้นบัญชีธุรกรรมคือหมายความว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐซื้อ100ชิ้นแต่ท่านมีตัวงานที่เขาต้องการมีมาตรฐานอยู่เรียบร้อยท่านสามารถขายโดยไม่ต้องกรณีพิเศษได้ 30% จาก 100% นะครับคือพยายามรัฐบาลพยายามสร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่จะขึ้นไปผลักดันขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์นั้นหนึ่งเราก็มองว่า1ต้องผ่านการหนุนต่อยอดนึกคือเป็นวช.ให้ทุนหรือหน่วยงานที่ยังอยู่ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วท่านต้องมองว่ามีความต้องการภาครัฐเป็นหลักก่อนเพราะว่าตั้งอยู่มาครั้งแรกแต่ตอนหลังวช.เปิดว่าโอเคมีความต้องการในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะเปิดโอกาสกว้างขึ้นนะครับไม่ได้มองเฉพาะภาครัฐเพราะการซื้อขายในภาครัฐบางครั้งอ่ะปีหนึ่งซื้อครั้งเดียวบางทีนักธุรกิจไม่อยากมาคุ้มค่านะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีความสามารถในการจดทรัพย์สินทางปัญญานะครับคือสิ่งผลิตนี้ต้นแบบแต่ทางวช.แนะนำว่าถ้าท่านมีต้นแบบท่านไปจดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วผู้ประกอบการที่มาลงทุนก็ไม่กล้าถ้าทรัพย์สินปัญญาไม่ถูกจดถูกต้องเป็นการเหมือนกับเราขายลายเส้นหรือแบ่งเปอร์เซ็นต์กันหรือขายสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการผลิตนะครับซึ่งหน่วยงานที่จะขอทุนทางวช.ได้ก็มีตั้งแต่สถาบันการอุดมศึกษาต่างๆหมายว่าอะไรหน่วยงานภาครัฐที่มีนวัตกรรมหรือบุคคลทั่วไปก็ได้แต่บุคคลทั่วไปจะค่อนข้างจะเน้นหนักในเรื่องของการรับทุนเพื่อจะเสียภาษีนะครับนี่หลักๆในภาพรวมของการผลักดันนะครับแล้วขั้นตอนในการขอทุนนะครับขั้นที่1เมื่อไอเนี้ยเป็นเรื่องของค่อนข้างซีเล็กนะครับไม่ใช่ Open Call นะครับท่านมีต้นแบบมีความพร้อมเมื่อไหร่ท่านสามารถส่งข้อเสนอในแต่หนึ่งท่านส่งข้อเสนอแบบแผนโครงการมาได้แต่ท่านต้องกลับไปมองว่าที่ท่านส่งมาเนี่ยมันเป็นต้นแบบยังขาดอะไรบางอย่างเช่นขาดเรื่องของมาตรฐานขาดเรื่องของมาตรฐานหรือขาดท่านต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งผลิตต้นแบบนั้นน่ะท่านผลิตต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านต้องมีมาตรฐานเรื่องกระแสไฟฟ้ามาตรฐานเรื่องเรียกว่า ISO ของโรงงานที่เหมาะสมคือผู้ประกอบการ
แล้วมาตรฐานเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยต่างๆว่ามาตรฐานการใช้นะครับแล้วพอมาเข้าถึงว่าท่านยื่นข้อเสนอองค์การแล้วเขาประมาณเนี้ยดูตามมูลค่าของสินค้านะครับไม่ได้จำกัดว่าเท่าไหร่นะครับส่วนเสนอที่สองคือการที่เราก็เสนอทางว่าท่านเสนอก็มาทางวช.ก็จะมีผู้สมุดที่เกี่ยวข้องนั้นพิจารณาอ่านโดยในหน่วยงานที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการมีตั้งแต่หนึ่งนะครับคือสกสวเป็นหลักประธานท่านประธานที่เป็นงบใหญ่นะครับสกสวกรมบัญชีกลางอย.อย.กรมบัญชีกลางและสมอ.แล้วก็ผู้นักวิเคราะห์นักวิจัยนักวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องคือในเรื่องของบัญชีเนี้ยมันต้องก็ทำไม่ครบเพราะเขามองถึงทุกอย่างนะครับแล้วพอเขาผ่านกับนาแล้วก็ทำสัญญาเป็นปกติตัวจะไปเป็นการดำเนินงานโครงการท่านจบ1ปีนะครับนี่เป็นวาระเสร็จที่3ถึง4เนี่ยเป็นการดำเนินงานตามโครงการที่ท่านขอท่านต้องมีไทม์ไลน์ทำเสร็จเมื่อไรเป็นปัญหาอะไรแต่ว่าบางเรื่องถ้าในเกิดของเรื่องโควิดอาจจะมีปัญหาท่านสามารถขยายเวลาได้นะครับนี่เรียนคร่าวๆไว้ก่อนครับต่อไปการเขียนก็เสนอนะครับผมก็บอกว่าดูเข้าว่าคือนักวิจัยทุกท่านอาจจะเขียนเก่งกว่าผมนะครับแล้วเล่าไว้ก่อนนะครับก็คือมีโจทย์ชัดเจนสอดคล้องกับ OKR ในแต่ละโปรแกรมแต่ถ้าสิ่งผลิตก็วาง KPI ที่หลักๆคือต้องทำให้ผ่านมาตรฐานตามสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วไปปรับสู่บัญชีนวัตกรรมได้นะครับแล้วมีคำตอบน่าเชื่อถือทำได้จริงนะครับแล้วมีกระบวนการถูกต้องนะครับมีแผนงานดำเนินชัดเจนความเป็นไปได้สูงเสนอเป้าหมายผลผลิตชีวัตรไอ้นี้คือเป็นการเขียนข้อเสนอในภาพรวมแต่เมื่อบัญชีสิ่งเด็ดท่านต้องมีกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการวิจัยในเชิงการใช้เป็นส่วนใหญ่นะครับทดสอบในเชิงการใช้แล้วก็ไปรับรองมาตรฐานในสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อสุดท้ายได้แล้วผู้ประกอบการสามารถผลิตปรับขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้นะครับหลักๆนะครับขออนุญาตต่อไปนะครับเราเกณฑ์กับหนุนนะครับเพื่อพัฒนาถือยอดสำหรับผลงานที่อยู่ในบัญชีสินค้าไทยที่ผมว่าเป็นบัญชีเป็นสิ่งผลิตที่มีต้นแบบหรือเป็นงานวิจัยที่จนเป็นสิ่งผลิตและมีต้นแบบเรียบร้อยที่มาจากงานวิจัยนะครับและสิ่งแบบนี้มีบริษัทเอกชนสนใจนำไปลงทุนผลิตเพราะว่าสุดท้ายการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมต้องเป็นเอกชนเป็นผู้ขึ้นแต่การได้ผลประโยชน์อาจจะเป็นการคุยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการนะครับสองก็คือสิ่งแบบนี้สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้มีรายงานตรวจสอบทางทรัพย์สินนะครับแต่ทางผมก็เสนอว่าที่ผ่านมาถ้าผลงานที่จดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วมีต้นแบบจดทรัพย์สินปัญญาแล้วจะเป็นข้อดีว่าท่านไม่เหมือนมาทำวิจัยใหม่ความเป็นเจ้าของจะเป็นของมาของสถาบันการศึกษานั้นหรือของนักวิจัยนะครับมันจะมีบันทึกแนบหลังให้ว่าเพราะที่ผ่านมาที่ท่านพูดเมื่อเช้าว่าเขาพยายามทำกฎหมายไปโดยเอ็ดที่ความเป็นเจ้าของนะครับก็ข้อตัวเนี้ยเราจะได้มองว่าเอกชนสามารถนำไปผลิตด้วยความสบายใจนะครับไอ้เรื่องของการนำไปใช้อยู่ในเชิงพาณิชย์คือจุดหนึ่งของสังคมนั่นอย่างกว้างขวางนี่ครับคือตอนแรกรัฐบาลตั้งขึ้นมาว่าที่ผมบอกว่าตั้งในมองในภาครัฐซื้อขายในภาครัฐก่อนเพื่อเป็นเคสตัวอย่างให้ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยที่เป็นประโยชน์นะครับแต่บางชิ้นงานบางผลิตภัณฑ์มันไม่สามารถขายในภาครัฐได้เราอาจจะไปมองเชิงพาณิชย์ที่ช่วยสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับแล้วก็มีเป้าหมายของผู้ผลิตและนำไปสู่บัญชีกรรมใส่อันนี้หลักๆที่ผมพูดแล้วว่าคิดโอเคอาร์มันว่ามองว่าตัวนี้ต้องขึ้นบัญชีกรรมใส่ได้นะครับแล้วก็บอกว่ากรณีที่เอกชนเป็นผู้อยู่ในไทยไม่น้อยกว่า51นะครับซึ่งงานวิจัยบางตัวก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีบางอันถูกนำมาจากต่างประเทศแต่จะต้องมีนักวิจัยไทยเข้ามาเสริมยกตัวอย่างอาจารย์ครับผมก็ที่หมายว่าเรื่องยาครับยาพวกยาพารายาอะไรที่ขึ้นบัญชีอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะซื้อลิขสิทธิ์ที่มันขาดแล้วแต่เรามาทำวิจัยให้เหมาะสมกับคนไทยแล้วความเป็นเจ้าของคนไทยต้องมากกว่า50%โดยอาจจะมีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับก็มองไหมคือรัฐบาลต้องการถูกเสือไม่เกินการซื้อขายของเศรษฐกิจไทยครับหลักๆครับอาจารย์ขออนุญาตไปเรียนสักหน่อยครับเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเอาเรื่องของระดับสากลมาคือเทคโนโลยี
Research Level คือ TRL 1-9ไอ้สิ่งที่จะขอได้บัญชีนวัตกรรมเนี่ยครับบัญชีสิ่งดิจิทัลเนี่ยก็อยู่ระดับที่ 4-5 TRL นะครับคืออาจจะมีต้นแบบจากห้องปฏิบัติการนะครับแต่ขาดอะไรบางอย่างหรือต้นแบบจากภาคสนาม TRL แล้วท่านก็ต้องท่านก็ทำ KPI จุดสุดท้ายให้เห็นชัดเจนว่าท่านต้องปรับให้ถึงระดับ TRL 8หรือ9นะครับเกิดการซื้อขายได้มีการผลิตในภาคธุรกิจหรือรัฐบาลนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับย้ำไว้ต่อไปนะครับอันนี้ผมก็เล่าก็ว่าที่วช.รับผิดชอบเป็น PM 1ก็นำภาพสไลด์เนี่ยก็ลือว่าวช.เรื่องของแพลตฟอร์มที่1การพัฒนากำลังคนการสร้างผลิตกำลังคนการดึงดูดยานะอันนี้เป็นภาพทั่วไปแล้วก็แพลตฟอร์มที่2การวิจัยและกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคมแก้ปัญหาท้าทายสังคมการรับรองถึงวัยวิภาคแก้ปัญหาท้าทายพัฒนายั่งยืนแล้วก็เริ่มแพลตฟอร์มที่3การวิจัยและกรรมเพื่อคือขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับในประเทศนะครับยกระดับความสามารถแข่งขันในทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเองนะครับอันนี้ให้เห็นในภาพรวมว่าบทบาทของวช.นะครับไปไล่ต่อไปนี่แผนานต่างๆนี่มันก็อยู่ในคู่มือกรอบการวิจัยถ้าทุกท่านสามารถเปิดดูได้ที่เราจะวางกรอบการวิจัยไว้ทุกปีนะครับ6-4-5เพราะเราได้รับประมาณจากสกสวเหมือนกันเราต้องตั้งเรียกว่าแผนานการใช้ประโยชน์นะครับกรอบผลผลิตต่างๆก็มองในเรื่องของ KR 3.10 AI เช่นจำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆอันนี้เป็นภาพรวมทั่วไปทิศทางมหาลัยอาจจะทราบแล้วนะครับอันนี้เป็นระบบการขอที่ตอนนี้ทางพีวิวต่างๆพยายามไม่ขอทุนผ่านระบบนาริสคือ NRIS นะครับกรอบการวิจัยที่จะต้องผ่านแต่ละปีนะครับที่ผมเล่าฟังว่าถ้าบางทุนที่วชรับผิดชอบจะเป็น Open Core ก็มีหลายทุนแต่ว่าบัญชีสิ่งใดเนี้ยถ้าท่านทางมนิสวนหรือทางอะไรมีต้นแบบมีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้การร่วมมือตามที่ผมกล่าวมาท่านสามารถส่งยื่นข้อเสนอมาได้เลยนะครับอาจจะพูดเป็นกลางๆว่าผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่คณะกรรมการเขามองที่มูลค่ามองที่ความคุ้มทุนนะครับก็เล่าเข้านะครับพอใจผมจะยกตัวอย่างนะครับให้เห็นว่านี่เป็นความมั่นคงด้านความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องของการผลิตกระสุนฝึกซ้อมขนาด30 มิลลิเมตรนะครับท่านนี่ได้ความมั่นคงแต่ถ้าท่านไปทำในเรื่องของอาวุธจริงอ่ะทางทหารไม่ซื้อคือเขายังไม่เชื่อนะครับเรียนแฝงยังไม่เชื่อของนักวิจัยไทยแต่ถ้าเป็นกระสุนซ้อมนี่เป็นกระสุนซ้อมที่จะถามว่าก่อนที่มาเสนอเขาก็มองว่าถ้านำเข้าจากสิงคโปร์หรือนำเข้าต่างชาติค่อนข้างจะแพงสมมติกระสุนนัดละ1,000 บาทแต่เมื่อท่านมาทำวิจัยมาโดยไทยเนี่ยก็เหลือแต่500 บาทก็ถือว่าเป็นของคนไทยแล้วสร้างมูลค่าแล้วพอกระสุนซ้อมเนี่ยผ่านแล้วมีบริษัทร่วมผลิตก็สามารถไปเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไทยโดยเข้าไปสู่การพัฒนาของสวทช.กับกรมบัญชีกลางถ้าสวทช.กรมบัญชีกลางบอกว่ายังไม่ผ่านนะครับมาตรฐานอะไรบางอย่างท่านก็สามารถถอยกลับมาขอทุนวช.ได้อีกนะครับแต่เอาตัวที่ขาดมาบอกว่าขาดอะไรนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินทีสแกนนะครับ 2.0 นะครับโดยพัฒนาโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ซึ่งเขาเป็นการพัฒนาเครื่องบินสแกนที่ถูกผลิตโดยคนไทยโดยมีเอกชนก็ร่วมผลิตในเรื่องของการทดสอบมาตรฐานก็คือ1ความแม่นยำของภาพถ่ายที่เกิดจากจุลเล็กนะครับการกระแสไฟฟ้าที่ไม่เป็นผลต่อร่างกายคนแล้วก็ภาพตรงกับที่ความต้องการโดยนำไปทดสอบกับให้หมอใช้การขอทุนตัวนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่าแชร์กันว่าเครื่องละประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเครื่องละประมาณ8 ล้านบาทนะครับ8 ล้านบาทเขาจะขอมา2 เครื่องเพื่อประจบใช้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กับที่จุฬานะครับแล้วทดสอบเสร็จเขาก็ผลักให้เอชุนร่วมผลิตนะครับซึ่งเราจะให้ทุนประมาณ16 ล้านบาทยกตัวอย่างในการขอทุน16ประมาณ20ล้านนะครับ20ล้าน2เครื่องเพราะว่ามันมีค่าประเมินต่างๆที่เล่าให้ฟังว่าเผื่อแชร์ความคิดในการขอทุนต่อไปของนักวิจัยต่างๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องสไลด์นิ้วความแม่นยำสูงนะครับโด
โดยเป็นของอาจารย์จุฬาลงกรณ์แต่มีเอกชนคือคุณเจษฎาโพสุภาเป็นบริษัทที่ผลิตแต่ตัวเนี้ยขอค่อนข้างน้อยในเรื่องของแค่4ล้านกว่าบาทแต่จริงๆเครื่องทำราคาเกือบ12ล้านที่ผลก็มาขอน้อยตอนนั้นก็ขอในเรื่องของการยิงแบบคล้ายๆว่าจุดเด่นของเขาเครื่องนี้คือยิงสลายนิ้วที่เพราะปัสสาวะเนี่ยได้ตรงแม่นยำครั้งเดียวไม่ต้องทำหลายทีเพราะว่าถ้านิ้วเกิดการเคลื่อนตัวเครื่องนี้จะไม่ยิงคล้ายๆว่าใช้พวกใครมิกไซน์นะถ้าเขามาจากฐานเรือเขาเอาต้นแบบจากฐานมายิงนิ้วว่าให้มีความนิ่งและครั้งเดียวแตกไม่ต้องมาบวกมาหลายครั้งแต่เขาขอในเรื่องของระบบจริงๆถ้าถูกต้องเขาต้องขอทั้งระบบของเครื่องด้วยขอทำมีเตียงนอนมีอะไรความพร้อมต่างๆประเภทก็จะรู้ว่าจะขนาดไหนและมีการประเมินมีการทดสอบความเป็นเจ้าของคืออาจารย์จิตดาแต่ต้องไปขอผ่านหน่วยงานภาครัฐคือจุฬาลงกรณ์นะครับเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังครับอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งกับถ่ายจากตะวันเทียมโดยมาลัยสงขลานครินทร์นะครับเป็นการพัฒนาของยางพาราของภาคใต้ของมอที่นำเอายางพาราไปแก้ปัญหาในการกำถุงตะวันเทียนคุณเป็นมะเร็งลำไส้ที่ผ่าตัดลำไส้เขาก็ใช้ยางพาราแล้วก็สามารถดั้มราคาเมื่อก่อนราคาถ้าเป็นชุดที่หมอรักษาว่าการเข้าถึงก็เหลื่อมล้ำเนี่ยชุดละ300บาทแต่ตอนนี้ก็ดั้มราคาได้แค่105บาทแต่พอออกมาปั๊บต่างประเทศเขาก็ลดราคาลงอีกเหลือ99บาทยกตัวอย่างครับอาจารย์แล้วอันเนี้ยมันจะมองถึงเรื่องของมาตรฐานเรื่องหนึ่งมาตรฐานที่ยางพาราไม่เป็นระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับการใช้ประโยชน์มาตรฐานในการผลิตมี QC ต่างๆเรามองให้ครบแล้วเขาไปทำร่วมกับบริษัทยางภาคใต้นะครับการปรับขึ้นก็มองไปเรื่องของเอกชนที่ครับรูมิตแล้วก็มองยกตัวอย่างว่า1คุณต้องมีอย.ด้วยเข้าไปส่วนร่วมของอย.อย.ต้องเข้ามาก็เป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าอาจารย์ก็มองไปไกลว่าถ้าจะสร้างตลาดคือตลาดของอิสลามนะครับสามารถยกระดับการซื้อขายในอิสลามต้องใช้แบบตอริบันในขั้นสูงเพราะอาจารย์อยู่ภาคใต้อิสลามเยอะนะครับตามกฎหมายเขาด้วยนี่เป็นตัวอย่างครับอาจารย์อันนี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าซอฟต์แวร์ระบุตำแหน่งของวัตถุถ่ายมุมกล้องสำหรับสำรวจและตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนี่เป็นของจุฬาที่ผมได้ความว่าอุปกรณ์เนี้ยโอเคมันเป็นประโยชน์สำหรับกรมทางหลวงในการเวลาเขาไปจ้างถนนแล้ววัดผิวเรียบนะครับซึ่งเขาก็สามารถสร้างรายได้แทนที่ว่ากรมทางหลวงไปนำเข้าราคาค่อนข้างสูงแต่เราสร้างเนี้ยมันติดรถกระบะแล้วมันลดราคาลงและที่ผมก็ให้เชฟประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งว่ามีบุคคลคนหนึ่งเคยมาขอเรื่องของรถลาดถนนที่ผมได้ฟังอาจารย์รถลาดถนนยางมะตอยโดยทีมมันทำดีมากเลยแต่เขาไปเสนอว่ากรมทางหลวงแต่กรมทางพอมาขอทางวชยินดีให้แล้วในการตรวจสอบก็ยกระดับก็ขอผ่านนายกมาแต่พอกรมทางหลวงบอกว่าเขาไม่โอเคเนื่องจากเขาไม่ได้มีพนักงานสำหรับขับรถลาดถนนนะจันแต่เขาไปจ้างเหมาหมดเขาก็เลยไม่จะซื้อทำไมให้คนขับแต่คนนี้ต้องรถลาดถนนต้องพลิกใหม่ต้องกลับไปขายกับอบต.ท้องถิ่นที่เขาสามารถมีงบประมาณตัวเองได้ก็มองข้ามอันนี้เลยครับอันนี้เป็นเครื่องบอกแห้งแบบทำหมุนกระบอกหมุนสำหรับรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งนะครับโดยมาลัยสารคามอันนี้เขาก็มาขอมาตรฐานในเรื่องของโรงงานการผลิตกระแสไฟฟ้าความเสถียรของลดการลดความชื้นของข้าวแล้วก็เรื่องของขนาดปริมาณQC ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็มองจะไปขายภาครัฐก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะภาครัฐไม่มีหน้าที่แต่จะไปขายในกลุ่มวิสาหกิจหรือท้องถิ่นนะครับมองให้เห็นตัวอย่างว่าเรามองได้สองแบบอาจารย์ตอนแรกที่ตั้งทงขึ้นมาแล้วทำมันจะขายภาครัฐอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างมันต้องขายในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่เราสร้างมูลค่าให้เห็นว่าผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเข้ามาผลิตเพราะว่าอาจารย์มหาลัยเองไม่มีโอกาสผลิตเพราะมหาลัยไม่กล้าลงไม่ได้ลงทุนการลงทุนแล้วขายไม่ได้ก็เป็นการเขาเรียกว่ามันเสียในเรื่องพบประมาณแต่ถ้าเอกชนรับไปผลิตนะครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกมันสำปะหลังนะครับเป็นของชาวบ้านที่ไปร่วมกับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณนราธิบดีนะครับซึ่งก็ภาคผลิต
ก็ได้ก็ตอนหลังมาทำผลิตเป็นเอกชนแต่เขาเรียกว่าทางมหาลัยเนี่ยเข้าไปยุ่งเรื่องของมาตรฐานแล้วมาตรฐานเนี่ยต้องไปวัดของมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานของเครื่องจักรจากคนกระเทงนะครับอันนี้ก็เป็นลูกหมุนระบายผลิตกระแสไฟฟ้าแบบมอเตอร์นะครับที่ก็มาตรฐานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเซฟตี้เรื่องของมาตรฐานกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมาคือนักวิจัยจะขอทุนมีต้นแบบต้องเข้าใจไปศึกษามาตรฐานด้วยเวลาขอทุนจะทำมาตรฐานแต่ละอย่างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ในเรื่องของเช่นเราสมมติเนี่ยเราขอมาทุนปั๊บลูกละ 10,000 บาทสมมติราคา 10,000 บาทนะอาจารย์แต่เราสามารถขอได้10ลูกเพื่อทำในเซฟทดลองได้เป็น 100,000 บาทแต่เรามีค่าวิจัยในเรื่องมาตรฐานโรงงานมาตรฐานการเซฟไฟฟ้าที่ผลิตมากับต่างก็บวกเข้าไปได้เป็นค่าตอบแทนได้เหมือนขอทุนปกตินะครับอันนี้เป็นเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นซึ่งอาจารย์ของมารักมัวรามกำแหงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเขาสามารถเขาสร้างเครื่องดีไหมแน่ถ้าต่างประเทศก็มีขายเยอะแต่เขาสร้างโดยคนไทยแล้วก็สามารถมาแก้ปัญหาในเรื่องของห้องที่เป็นเหม็นอับหรือในส่วนที่เก็บต่างๆโดยใช้พวกกระแสไฟหรือโคโรนาจับกลิ่นต่างๆนะครับเขาก็มีบริษัทร่วมมีผลิตมีความกระแสลมที่ออกมาเช่นโอโซนที่ออกมาจะต้องไม่เป็นพิษต้องมองว่าต้องมีมาตรฐานไม่เป็นพิษต่อร่างกายคนด้วยหรือเราไปใช้ในห้องที่ปิดที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตคนนะครับผมก็ยกตัวอย่างนี้แต่ผมก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกอย่างหนึ่งว่าท่านครับใน5กลุ่มเรื่องนะครับขอยกไปกลับไปครับใน5กลุ่มนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่เดิมนะครับ5กลุ่มที่แบ่งว่าเป็นเกษตรอะไรเนี่ยครับซึ่งมาตรฐานแต่ละอย่างผู้วิจัยต้องทราบด้วยนะครับว่าท่านจะมาขอทุนเนี่ยท่านต้องเข้าใจในของบริบทด้านความมั่นคงท่านต้องไปร่วมกับผู้ใช้คือทหารและเอกชนผลิตแต่มาตรฐานอาจจะไปขอมาเช่นเสื้อกลอกเสื้อกลอกท่านคงได้ยินนะว่ามาขอทุนวชรเสื้อกลอกต้องไปมาตรฐานของ NIG ระดับที่ระดับ3ที่อเมริกาซึ่งต้องไปเอาส่งไปทำมาตรฐานที่อเมริกายกอย่างในเรื่องของความมั่นคงเรื่องการแพทย์เนี่ยมาตรฐานค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นต่อชีวิตคนนะครับแต่ด้านคมนาคมด้านเกษตรด้านอื่นเนี่ยเป็นมาตรฐานความพึงพอใจก็ได้บางตัวไม่มีมาตรฐานก็ไปคุยกับสมอในฟาสเทคว่าเพราะสมอเองก็ไม่ได้ทำมาตรฐานทุกตัวเราไปคุยโดยคณะกรรมการสมอก็มีในที่คณะกรรมการนี้ครับเขาก็สามารถชี้แนะได้ว่าท่านจะทำแบบรวดเร็วว่าท่านต้องการวัดมาตรฐานอะไรท่านก็เอาระดับสากลมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วมาให้สมอทำมาตรฐานที่รองรับนะครับบางเรื่องเพราะบางเรื่องถ้าเราไปพึ่งมาตรฐานของสากลหมดเราก็ไม่สามารถเดินหน้าของนักวิจัยได้ครับเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าที่ประเด็นมากก็คือเรื่องความมั่นคงและการแพทย์ที่ก็มีมาตรฐานในมาตรฐานในมนุษย์มาตรฐานในสัตว์มาตรฐานที่สอบต่างๆที่ค่อนข้างสำคัญเพราะชีวิตชีวิตแต่ด้านคมนาคมหน้าเกษตรมาตรฐานในความพึงพอใจมาตรฐานในโรงงานการใช้แล้วมีใช้ได้ตลอดมีความคงทนนะครับหลักๆนะครับทีนี้ในประเด็นเนี้ยผมก็ขอจบแค่นี้หรืออาจารย์จะมีคำถามอะไรได้แชร์ความรู้กันนะครับว่าแต่ผมก็เล่าต่อว่าวชเองก็มีเรื่องของ KM ที่เราเปิดทุกปีเป็น Open Call ซึ่งท่านสามารถได้สมัครได้ตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนาว่าท่านมีองค์ความรู้อยู่ต่างไม่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้คนเดียวองค์ความรู้ของหลายคนก็ได้รวบรวมแล้วนักวิจัยเนี่ยต้องมีความรู้นั้นมาขอมีพื้นที่เป้าหมายมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมีหน่วยงานฟังก์ชันรอรับถ่ายทอดต่อเมื่อเราจบออกไปแล้วครับอาจารย์ทีนี้ก็นะครับทางอาจารย์มีคำถามได้เลยครับผมหมดประเด็นในเพราะว่ามันเป็นอาจารย์ต้องมาสัมผัสอยากให้อาจารย์เสนอในโมเดลส่วนคิดว่าคัดกรองก่อนจะได้ว่านวัตกรรมอยู่ในอะไรที่มีถ้าถามว่าของอาจารย์ผมจับชื่อไม่ได้แต่อาจารย์เลือกปุ่มมีที่ปุ่มมีที่อะไรปุ่มมียาแก้อัลไซเมอร์หรือเปล่าที่ยานะที่ของอาจารย์ไปขึ้นขายกับบัญชีขายกับกลุ่มบริษัทรู้สึกตัวนี้จะขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วด้วยนะครับนะครับเชิญอาจารย์เลยครับครับผมก็ขอบคุณท่านผอ.ธีรวัฒน์มากเลยนะครับอาจารย์จากในห้องซูมสามารถที่จะเปิดไมค์
ถามสอบถามนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับท่านผอ.ธีรวัฒน์นะครับที่ดูแลรับผิดชอบงานนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามท่านผอ.ให้นะครับครับใน Zoom มีประเด็นคำถามไหมครับเรียนเชิญเลยนะครับเผื่ออาจารย์มีผลงานอยู่แล้วเนาะแล้วอาจารย์อยากจะสอบถามว่าผลงานของอาจารย์สามารถที่จะขอทุนจากก้อนนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็สามารถปรึกษาได้เลยนะครับครับมีอาจารย์ท่านใดมีประเด็นคำถามไหมครับเชิญเลยนะอาจารย์ถามได้เรื่องที่ทุนวช.ก็ถามได้เรื่องอื่นก็ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับบัญชีสิ่งดิบนะครับถามทุนในส่วนไหนได้เลยครับครับสอบถามทุนที่วช.ดูแลก็ได้นะครับครับอาจารย์ลักษณะงานที่เราจะขอเนี่ยครับมันจำเป็นไหมครับที่จะต้องมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับกำลังยื่นขอก็ได้อาจารย์แต่อยากให้ไปแปะไว้ก่อนนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็รู้ว่ากฎหมายไปดูเอ็ดมันยังออกยากความเป็นเจ้าของกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาติดภาระว่ากฎหมายเดิมคือวช.เป็นเจ้าของอาจารย์ใช่ไหมผู้ให้ทุนคือเจ้าของมีครอบครองส่วนร่วมกับผู้ทําทีเนี้ยผู้ประกอบการจะเกิดไม่เกิดความมั่นใจอาจารย์แต่ถ้าหรือมนเรศวรไปยื่นขอไว้ก่อนกําลังขอก็ได้อาจารย์แล้วโอกาสที่จะได้ก็เรามาหรือได้แล้วก็ได้ยันสิทธิบัตรได้แล้วแต่ถูกค้างไม่ถูกไปใช้แต่ผมอยากจะมองให้อาจารย์มองในนี้ด้วยเรื่องว่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกอาจารย์ความทันสมัยบางทีงานวิจัยที่มัน10ปีที่มันถูกละร่วมสมัยไปแล้วอาจารย์เพราะสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับอาจารย์ต้องเข้าใจด้วยครับครับก็คือถ้าสมมติพูดถึงว่าบัญชีสิ่งประดิษฐ์กับบัญชีนวัตกรรมนะครับอาจารย์คือทุนก้อนนี้จะให้ในการผลักดันตัวสิ่งประดิษฐ์เนี่ยให้ขึ้นไปสู่นวัตกรรมให้ได้ใช่ไหมครับคอนเซปต์ประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับหรือบางทีอาจารย์จะรับขั้นตอนถ้าอาจารย์ลงเสี่ยงสมมติอาจารย์มีนวัตกรรมตัวนะครับก็มีนวัตกรรมตัวมีผู้การผลิตแล้วล่ะอาจารย์ไปผลักขึ้นบัญชีนวัตกรรมเลยก็ได้เหมือนทางบัญชีนวัตกรรมสวทช.บอกว่ายังขาดมาตรฐานอะไรอาจารย์ถอยเอาตัวนั้นมาขอบัญชีสิ่งประดิษฐ์วชได้เพื่อไปทำมาตรฐานแล้วให้ครบครับอาจารย์อ๋อคือเงินก้อนนี้จะให้เหมือนแบบสร้างมาตรฐานให้กับงานที่เรามีใช่ไหมครับใช่ครับแต่การสร้างมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ให้ครบทดสอบใช้ด้วยอาจารย์คนนี้หรอกเช่นผมยกตัวอย่างคีย์สแกนนะถ้าผมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าตัว4ล้านหรือ5ล้านของมัน4ตัวใช่ไหมครับอาจารย์ในการมาตรฐานเขาเอา4ตัวนี้ไปใช้ตามโรงพยาบาลต่างแล้วไปเก็บข้อมูลทดสอบในคนที่ใช้อ่ะครับโทษนะครับในคนที่ใช้แล้วก็อุปกรณ์ความเสถียรของคลื่นกระแสไฟฟ้าที่ออกมาอาจจะเพราะสวทช.เขามีอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวกับวัดมาตรฐานต่างๆเยอะไอ้ตัวเนี้ยเขาอาจจะมีใบสื่อราคาไม่ได้เลยว่าถึงอาจารย์ขอค่าวัดมาตรฐานหรือกระแสไฟฟ้า800,000อาจารย์ก็สามารถได้โดยให้สวทช.ยื่นมาแน่เราก็สามารถให้ทุนในตัวนี้ได้ครับอาจารย์การขอทุนทุกอย่างถ้าอาจารย์มีค่าจ้างเหมาค่าทดสอบมาตรฐานอาจารย์ต้องขอใบเสนอราคาทุกอันเพื่อมาแนบส่วนค่าตอบแทนอาจารย์ในทำวิจัยต่างๆมันก็มีตามระเบียบอยู่แล้วครับอาจารย์ครับไอ้ทุนก้อนนี้ก็คืออยู่ในแพลตฟอร์มที่3ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับในโปรแกรมที่10ครับโอเคครับมีอาจารย์ท่านใดมีประเด็นแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามไหมครับจะเป็นทุนอื่นที่วช.ดูแลก็ได้นะครับวช.ดูแลทุนเยอะมากเลยนะครับถามได้ครับถามได้เดี๋ยวผมจะช่วยตอบให้ได้ครับอาจารย์ครับแล้วทุนก้อนนี้คือจำกัดวงเงินไหมครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับไม่จำกัดวงเงินดูที่มูลค่าสินค้ากันแต่เหมือนอาจารย์ที่ทางสกทช.ออกว่าลงทุน100บาทต้องได้กำไร3เท่าอาจารย์เชื่อเห็นด้วยเท็กซินตี้คาดหวังว่าไปขายแล้วได้มูลค่าเพิ่ม3เท่าซึ่งไม่ได้เอามูลค่านี้มาคืนวช.นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมีทุนอีกภาคส่วนหนึ่งมีเค้าเรียกมีภาคเอกชนร่วมที่100เนี่ย80กับ20อาจารย์มีงานวิจัยบางอย่างที่เอกชนเห็นใจมาร่วมวิจัยแล้ว
อันประกอบทุนอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเรียกว่ารัฐบาลทางผมทางวช.ออกให้ 80% เอกชนออกให้ 20% 20% นี้เป็นเงิน 10% เป็นอินคายเป็นอินคาย 10% คือเป็นโรงงานผลิตนะครับอาจารย์แล้วความสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของเนี่ยก็มันมีบันทึกเรียบหลังคุยกันได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วบริษัทเอกชนเนี่ยจะนำไปผลิตขายต่อการผลประโยชน์นักวิจัยเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของหมหาวิทยาลัยที่จะขายลายเส้นครับอาจารย์ครับแล้วลักษณะผลงานนี้ควรจะเป็น TRL 4ขึ้นไป4 5 6 7อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะผักเป็น8 9เนาะใช่ครับครับแล้วครับคือที่เทียบไปให้เอามาตรฐานสากลมานิดนึงครับอาจารย์ให้เห็นพักจีนแต่ของไทยอาจจะทำถึงถ้าเพราะมันตั้งสากล89ก็คือระดับ NASA อาจารย์ที่ตั้งมันมาแต่เราเปรียบเทียบให้เห็นว่าควรจะมีตัวนี้เป็นตัวระบุด้วยครับเจออาจารย์เลยครับครับอาจจะเป็นการอัพสเกลก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอัพสเกลการผลิตก็ได้อาจารย์ครับเช่นอาจารย์ผลิตมาตรฐานสมมติว่าเครื่องมือบางชิ้นอาจารย์ผลิตในมหาลัยเองได้เดือนละ10 ตัว 10 ตัวตอนนั้นไม่มีภาคเอกชนร่วมอาจารย์ก็สามารถภาคเอกชนมาร่วมแล้วมาสร้างมาตรฐานให้ผลิตเป็น QC ตั้งถามนะครับมาตรฐานแบบนั้นได้อาจารย์มาขอมาตรฐานลงมาตรฐานพวกที่ผมกล่าวมาครับได้อาจารย์อืมครับครับอาจารย์ท่านอื่นมีประเด็นสอบถามไหมครับผมถามอะไรคำถามแล้วสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับอาจารย์คือในกรณีอย่างเช่นถ้าเรามีเทคนิคในการทำอย่างเช่นงานของหนูเองอ่ะในการทำชุดตรวจแต่ทีนี้เราต้องการจะก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของGMP อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะมาขอทุนในส่วนตรงนี้ด้วยได้ไหมคะได้ครับชุดตรวจแต่อาจารย์ต้องมองก่อนว่าความต้องการตลาดมีเยอะไหมชุดตรวจอาจารย์อาจจะขอเช่นตัวอย่างครับที่มาขนเก่งมาขอชุดตรวจเรื่องของไวรัสตับอาจารย์ชุดตรวจเทสไวรัสตับอาจารย์คงได้ยินนะครับนั่นแหละก็ขอมาตรฐานคือเขาว่าสมมติชุดตรวจอาจารย์ชุดละเท่าไหร่ชุดละ100 บาทอาจารย์สามารถทำเป็นตัวทดสอบกับในเรื่องของมนุษย์เรื่องของสัตว์ทดลองก่อนก็ได้เรื่องมนุษย์และเรื่องไปใช้แล้วอาจจะทำเป็นขอประมาณมาอาจจะเป็น500 ชุดเพื่อทดสอบนะครับ500 ชุดก็คูณไปในเรื่องของการประเมินหนึ่งความอะไรความน้ำยาความคงทนการผลที่แสดงออกมามาตรฐานไหมนะครับอาจารย์สามารถก็ได้ชุดตรวจอาจารย์แต่อาจารย์ต้องมองว่าชุดตรวจเนี่ยมันมีความต้องการในภาคของรัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยคุ้มค่าไหมอาจารย์ต้องชี้แจงให้ได้แล้วจริงๆชุดตรวจเนี่ยอยากให้อาจารย์ทำง่ายๆแล้วก็อาจารย์มีสิทธิบัตรด้วยก็จะดีหรือกำลังยื่นขอก็ได้ครับอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีอาจารย์ท่านอื่นแลกเปลี่ยนอีกไหมครับพอมีเวลาอีกสัก10-15 นาทีครับก็ขออาจารย์สายสิริเมื่อกี้ก็คือเราก็เหมือนเป็นเรื่องสร้างมาตรฐานก็ได้นะครับให้ตัวตรวจอาจารย์มีมาตรฐานขึ้นอะไรนะครับเหมือนอาจารย์ทำในห้องแล็บเนี่ยโอเคอาจารย์มาตรฐานในห้องแล็บเนี่ยอาจารย์อย่าลืมว่าพอเราไปใช้จริงมันมีสภาพแวดล้อมมีคนแต่ละคนต่างกันต่างอายุกันอาจารย์เราสามารถมาตรฐานให้มันเสถียรได้ถูกไหมอาจารย์เพราะว่าเหมือนอะไรเหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยอาจารย์ถ้าฉีดในเด็กต้องมีขนาดนั้นทดสอบในผู้สูงอายุต้องมีกี่โดสอาจารย์ครับครับอันนี้จาก Facebook Live นะคะอาจารย์ถ้าทำแพลตฟอร์มขายสินค้าชุมชนของอำเภอจะจดสิทธิบัตรได้ไหมครับไอ้นี้แต่แพลตฟอร์มก็ระบบไอ้พวกนี้จดยากอาจารย์เพราะมันมีทำเยอะที่สูงทรัพย์สินธรรมดาอาจารย์มันบอกการจดทรัพย์สินธรรมดาถ้าผมทราบจากนักจดดีๆเขาอาจถ้าจดได้เร็วอาจารย์จดอนุสิทธิบัตรก่อนหรือจดเบนการค้าจะง่ายที่สุดแล้วมองว่าถ้าอาจารย์จดแพลตฟอร์มทั้งระบบเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีการเวลาเขาทบทวนเอกสารมันมีค่อนข้างเยอะอาจารย์แต่อาจารย์ต้องจดจุดเด่นจุดลักษณะที่เป็นนวัตกรรมที่แปลกจากคนอื่นให้เร็วขึ้นบางจุดหรืออาจารย์ทำที่ผมบอกทำแบรนด์การค้า
แบบโค้กอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญามันมีอาชินมีเบนการค้ามีสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเบนการค้าแล้วก็อะไรอีกอย่างเนี่ยครับอาจารย์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าอาจารย์จะทำแพลตฟอร์มนะผมก็แนะนำให้อาจารย์มาขอเรื่องของ KM ดีกว่านะครับ KM ซึ่งเปิดทุกปีนะครับเพราะว่าในเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันไปขายในภาครัฐมันค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่ามันค่อนข้างจะขายหน่วยงานไหนได้แต่อาจารย์ถ้ามีก็เปิดได้แต่ถ้าอาจารย์มาขอพวก KM ไปจ่ายทอดให้กลุ่มวิสาหกิจหรือจังหวัดหรือพื้นที่ไหนโอเคเลยครับอาจารย์ครับผมมีอาจารย์ท่านใดมีประเด็นคำถามอีกไหมครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับซึ่งโทษอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่นึกออกวันนี้อาจารย์อาจจะไลน์มาตอบถามผมวันอื่นก็ได้นะครับอาจารย์มาปรึกษาได้ยินดีครับอาจารย์ครับเลยจะสอบถามทุนอื่นก็ได้นะครับน้องนั้นอาจารย์มีประเด็นอีกไหมครับถ้าเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกับตัวบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปฟังนวัตกรรมไทยก็ค่อนข้างที่มีเกณฑ์มาตรฐานที่สูงกว่าบัญชีสิ่งผลิตเมื่อท่านไปขึ้นนวัตกรรมไทยแล้วที่ผมบอกว่าขาดมาตรฐานในบางอย่างท่านสามารถถอยมาขอโดยเอาเขาเรียกว่าเอาข้อต้องการของบัญชีนวัตกรรมไทยมาบอกปช.ปช.ก็ยินดีเขาสนับสนุนให้ทำมาตรฐานในส่วนนั้นครับอาจารย์สำหรับก้อนนี้ทางปช.ได้กำหนดไว้ไหมครับว่ากรอบวงเงินที่จะให้สำหรับการผลักดันที่จะไปบัญชีนวัตกรรมนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์งบประมาณได้ประมาณ40ล้านต่อปีครับอาจารย์แต่ถ้าเล่าอาจารย์ฟังบางเรื่องก็ขอมาเกือบ10ล้านก็มีแต่รวมมูลค่านะอาจารย์นะแต่บางเรื่องถ้าเห็นความเหมาะสมขอมา2ล้านเรื่องละ2ล้าน3ล้านก็ได้อาจารย์คือพอมันกรอบเงินแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องปี66อย่างเดียวถ้าอาจารย์สามารถขอมาเราอาจจะพิจารณาในปีถ้าหกประมาณไม่พออาจจะปี67 68ต่อไปครับอาจารย์ครับผมก็ไม่น่าจะมีคำถามประเด็นคำถามอะไรแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวอาจจะส่งคำถามมาเดี๋ยวผมจะประสานทางวช.ให้คำตอบอาจารย์อีกครั้งก็ได้นะครับพี่น้องปามได้น้องปามมีไลน์ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ได้เชื่อมกับน้องปามมีแล้วครับครับเดี๋ยวมีแค่ส่งเพราะจริงๆอ่ะทางน้องปามเนี่ยเป็นผู้ดูแลทางน้องสิริชัยอีกคนนึงไปดูแลบัญชีตัวนี้เป็นที่ชัดเจนเลยครับซึ่งก็แต่ผมก็ยินดีปรึกษาให้นะครับซึ่งมอในเรสวนก็เมื่อก่อนจะติดชิดเชื้อเนี้ยครับครับก็งั้นถ้าไม่มีประเด็นคำถามก็ขอบคุณนะครับท่านผอ.ธีรวัฒน์บุญสงฆ์มากนะครับที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยเรศวรได้มาพูดถึงการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนะแล้วก็ทุนที่มีความจำเป็นที่เราจะผลักดันให้ไปขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับซึ่งก็ได้รายละเอียดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็หากมีประเด็นคำถามอะไรก็สามารถส่งมาได้เดี๋ยวผมจะประสานไปกับทางวช.ให้นะครับพอดีมีคอนแทคกับน้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้เกียรติกับทางเรานะครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญทางวช.มาในประเด็นอื่นๆอีกนะครับอาจารย์ขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับงั้นเดี๋ยวเรารออีกประมาณ10นาทีนะครับเพื่อที่จะไปสู่ในเซสชันต่อไปนะครับซึ่งเป็นการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะให้สไลด์โหลดก่อนนะครับให้ดาวน์โหลดสไลด์ไปดูก่อนนะครับนี่เป็นตัว QR Code สำหรับสไลด์ในเซสชันต่อไปนะครับส่วนการประเมินเดี๋ยวเราไปประเมินท้ายของ EP ที่9ในพาร์ทที่2นะครับครับทางผู้จัดได้แปะลิงก์ไว้ใน Zoom แล้วนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ
ครับอีกเซกชันหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นของทางสวทช.นะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณอนันตพงษ์สุเกตนะครับท่านเป็นผู้จัดการงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์นะครับของสวทช.จะมาให้รายละเอียดกับเรานะครับซึ่งบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับเราจะรู้ว่าบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วมันต่อจากบัญชีสิ่งประดิษฐ์ยังไงนะครับแล้วก็สิทธิและประโยชน์ที่นักวิจัยจะได้รับจากการขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะครับคืออะไรบ้างนะครับกระบวนการตรวจสอบของการขึ้นบัญชีในการขึ้นทะเบียนนะครับมีกระบวนการอย่างไรนะครับแล้วก็กระบวนการขั้นตอนการจัดทำบัญชีนวัตกรรมนะครับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นตัวอย่างงานแล้วก็ลักษณะงานที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไว้นะครับซึ่งก็จะมีกรอบระยะเวลาว่าขึ้นบัญชีภายในกี่ปีอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะผลักดันการนำผลงานไปใช้นะครับในเชิงพาณิชย์เราจะมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงกับคุณอนันตพงษ์นะครับเดี๋ยวอีกสัก10นาทีนะครับเราจะมาพบอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับ
เรื่องของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับว่างานวิจัยลักษณะอะไรบ้างนะครับที่จะขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณอนันตพงษ์สุเกตนะครับท่านเป็นผู้จัดการงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ของสวทช.นะครับวันนี้ท่านจะมาให้รายละเอียดของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไรนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นกระบวนการการตรวจสอบและการขึ้นทะเบียนนะครับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีนวัตกรรมแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับมีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างลักษณะงานที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะครับวันนี้นะครับท่านคุณอนันตพงศ์อยู่กับเราแล้วนะครับจะขออนุญาตส่งต่อให้คุณอนันตพงศ์ได้เริ่มบรรยายได้เลยครับขอเรียนเชิญครับครับผมครับตอนนี้ทางวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้เข้าอบรมได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับครับได้ยินชัดเจนครับครับผมขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ตัวสไลด์พรีเซนเทชันนะครับเข้าใจว่าในส่วนของสไลด์พรีเซนเทชันนี้ผมส่งไปให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็มีการแชร์ให้กับทางผู้เข้ารับฟังวันนี้แล้วใช่ไหมครับครับเรียบร้อยแล้วครับครับสไลด์ก็มีจำนวนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ผมอาจจะแตะเรื่องของสไลด์บางสไลด์ให้มีข้อมูลที่เข้าใจประเด็นนะครับได้อย่างชัดเจนแล้วก็บางสไลด์อาจจะไปเร็วๆได้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของที่จะยกขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกันนะครับครับผมถ้างั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับโอเคครับครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของผู้เข้ารับฟังวันนี้จากทางมหาวิทยาลัยในเรศวรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิจัยนะครับนักวิชาการนะครับผู้ที่คุกคีอยู่กับในการทำงานวิจัยสร้างนวัตกรรมนะครับภายในส่วนของมหาลัยประมาณนี้นะครับมีนอกเหนือกว่าที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้ไหมครับมีจากส่วนใดบ้างนะครับเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าครับครับไอ้ผู้ที่ลงทะเบียนก็จะเป็นพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยครับทั้งของนเรศวรเองแล้วก็ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะครับเราเปิดโอเพ่นครับและเรามี2ช่องทางคือทั้งใน Zoom ด้วยแล้วก็ใน Facebook Live ด้วยครับครับขอบคุณครับถ้างั้นเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่านะครับตามที่ผมได้รับการประสานแล้วก็ได้รับโจทย์ที่จะมาสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับให้กับผู้ฟังในวันนี้นะครับหลักๆก็คือเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับหัวข้อคำถามที่ตั้งมาให้ผมเนี่ยคือทำอย่างไรจะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็ตรงไปตรงมาเกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ผมรับผิดชอบโดยตรงนะครับที่ผมทำอยู่ที่สวทช.นะครับครับผมก็คำถามนี้เนี่ยคงตอบไม่ยากในภาพเบื้องต้นนะครับผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับจะไปสู่บัญชีนวัตกรรมไทยได้อย่างไร อย่างที่ทางผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นนำไปครู่นี้นะครับโปรยขึ้นมาว่าวันนี้ผมจะมาบรรยายบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยมีอยู่4ส่วนหลักๆนะครับก็คือมาทำความรู้จักบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับความสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ของบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์นะครับอันที่2อันที่3ก็คือขั้นตอนกระบวนการแล้วก็อันที่4ก็มาดูในเรื่องของ success case ผลการดำเนินงานแล้วก็ตัวอย่างของผลงานที่บัญชีนวัตกรรมไทยได้มีการนำขึ้นไปแล้วนะครับครับผมอันนี้ทำความรู้จักบัญชีนวัตกรรมไทยแต่อีกส่วนนึงเนี่ยนะครับทางนักวิจัยทางอาจารย์ทุกท่านก็ต้องรู้ได้ว่าการที่จะไปสู่บัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเราก็ต้องไปรู้ว่าไอ้ความต้องการจริงๆเนี่ยมันเป็นความต้องการของใครของหน่วยงานไหนนะครับเพราะเมื่อเรารู้ความต้องการรู้สิ่งที่อีกฝ่ายนึงเขาอยากได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็น
คนทำวิจัยหรือทำนวัตกรรมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะนำส่งไอ้ตัวผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเนี่ยได้ตรงกับความต้องการอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับไอ้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเนี่ยถ้าจะไปสู่บัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยโอเคมันอยู่ๆมันก็จะไปบัญชีนวัตกรรมไทยทันทีทันใดไม่ได้นั้นมันก็ต้องมีกติกาเงื่อนไขนะครับก็กำหนดไว้สักนิดนึงนะครับนะเพื่อทำให้เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับในบัญชีวัตกรรมไทยก็จะเกิดในเรื่องของความถูกต้องตรงไปตรงมาความต้องการของคนที่จะใช้ผลงานนวัตกรรมได้นะครับประมาณนี้นั้นตัวนี้นะครับเป็นภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่อยากจะอธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนนะครับในส่วนที่เราจะต้องทำความรู้จักกับบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับถ้าเรายังพอได้รับยินได้รับฟังได้ยินมาบ้างนะครับในอดีตนะครับปัญหาอย่างหนึ่งในส่วนของการวิจัยและพัฒนาหรือผลงานวิจัยเนี่ยนะครับก็คือปัญหาเรื่องที่เขาพูดกันบ่อยๆในยุคก่อนนะครับก็คือผลงานวิจัยมันทำแล้วขึ้นหิ้งนะครับคำว่างานวิจัยทำแล้วขึ้นหิ้งมันคืออะไรก็คือมันไม่สามารถนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้นะครับหรือการเรียกว่ามันไม่ได้สามารถที่จะสร้าง impact ได้นั่นเองนะครับทีนี้นั่นแหละสิ่งที่เราก็ต้องมากลับมาพิจารณากันนะครับตรงไปตรงมากับสิ่งที่กำลังจะพูดในวันนี้เลยบัญชีวัฒนกรรมไทยนั้นเราก็ต้องแบบเวลาทำงานวิจัยนะครับหรือผลงานวิจัยเราเนี่ยมันก็คงจะต้องมาทบทวนว่าอย่างแรกเลยคือไม่ว่าจะเป็นการตั้งโจทย์การวิจัยเนี่ยโจทย์เรื่องนั้นเนี่ยมันมาจากผู้ใช้งานหรือเปล่าผู้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นเรื่องของมีผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็มันเป็นโจทย์ของผู้ใช้งานจริงๆนะครับงานวิจัยหรือผลงานวิจัยในชิ้นนั้นๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างแล้วก็ใช้งานได้จริงหรือการสร้าง impact นะครับประมาณนั้นนะครับก็เรื่องนี้มันก็มาจากในปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจึงทำให้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะครับต่อการวิจัยการพัฒนาต่อยอดนะครับในการที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยนะครับจึงได้มีการกำหนดในเรื่องของการจัดทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อจะสร้างโอกาสในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นมาในปี2558นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อจะทำให้ตัวการวิจัยและพัฒนาเนี่ยนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่ในเรื่องของการผลิตเชิงพาณิชย์นะครับมีมาตรฐานเทียบเคียงที่น่าเชื่อถือได้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ลุกตลาดในภูมิภาคนะครับถ้าเราดูจากตัวนิยามนวัตกรรมไทยครับทุกท่านดูจากสไลด์หน้านี้ก็จะเห็นได้เกิดความชัดเจนเลยว่าตัวนวัตกรรมไทยเนี่ยเขาหมายถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์บริการใหม่นะครับที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยพัฒนานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับหรืออาจจะเป็นการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์นะครับขอทำเป็นพอยเตอร์นิดนึงนะครับหรือการปรับปรุงจากบริการเดิมก็ได้ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับโดยคนไทยเนี่ยมีส่วนร่วมนะนี้เน้นย้ำเลยนะครับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในประเทศไทยโดยคนไทยมีส่วนร่วมนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับแล้วนำเข้าซื้อมาบางส่วนคุณนันทพงศ์ครับพอดีเสียงขาดหายนิดนึงครับอ๋อโอเคครับ
โอเคตอนนี้ชัดเจนไหมครับครับชัดเจนแล้วครับโอเคครับผมไปต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นผมขออนุญาตปิดกล้องไว้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าจะได้ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ไปดึงกันไว้มากนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับนิยามการนิยามนวัตกรรมไทยนะครับในภาพรวมก็เป็นตามนี้นะครับก็มาจากตัวที่ประชุมนะครับในมติคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศที่ประชุมกันเมื่อปี2558นะครับในสมัยนั้นเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนะครับโดยภาพรวมนะครับวัตถุประสงค์ความสำคัญนะครับก็เพื่อจะสนับสนุนและส่งเสริมนะครับการนำผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอันนี้สาระสำคัญของเขาเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับครับทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของว่าเมื่อมันมีการกำหนดให้เกิดบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูความเป็นมาโดยสรุปนะครับเกิดขึ้นนะครับจากการประชุมคณะกรรมการที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเมื่อเกิดการประชุมได้ข้อสรุปจากการประชุมนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำไปสู่นะครับการนำเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายน2558นะครับเห็นชอบให้กระทรวงอวนะครับสมัยนั้นเรียกว่ากระทรวงวิทย์นะครับโดยสวทช.นะครับร่วมกับสำนักงบประมาณครับร่วมกันจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มีต่อมานะครับมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2560นะครับก็บอกว่าก็ให้หน่วยงานภาครัฐนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผลิตภัณฑ์บริการนวัตกรรมให้ได้อย่างน้อยอัตราส่วนร้อยละ30ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อวันที่17มกราคม2563ก็มีกฎหมายที่ชัดเจนนะครับบอกไว้ชัดเจนว่ากฎกระทรวงการคลังว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนก็ย้ำให้ชัดเจนนะครับว่าให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องจัดซื้อจัดจ้างบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับโดยเฉพาะเจาะจงหรือจะเป็นวิธีการคัดเลือกก็ได้นะครับแล้วแต่เงื่อนไขในส่วนตรงนี้นั้นก็จะเป็นช่องทางในการส่งเสริมผลงานวิจัยที่ทำเป็นนวัตกรรมนะครับให้สามารถที่จะไปใช้ในส่วนของตลาดภาครัฐนะครับดำเนินการต่อไปได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วที่ผลงานนี้จะขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไปแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรและใครจะเป็นคนรับสิทธิประโยชน์นะครับก็ต้องพูดว่าผู้ที่รับสิทธิประโยชน์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับก็คือผู้ประกอบการที่จะทำการซื้อการขายนะครับให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับซึ่งหน่วยงานนะครับของรัฐเนี่ยเขาสามารถจะจัดซื้อจัดจ้างนะครับจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการเนี่ยโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับก็เป็นวิธีการที่คล่องตัวนะครับกรณีนี้จะมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในบัญชีนวัตกรรมไทยหรือถ้าเกิดว่ามีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเนี่ยตั้งแต่2รายขึ้นไปนะครับก็จะใช้วิธีการคัดเลือกนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับกฎกระทรวงเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับแล้วก็ผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยจะได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยสูงสุดเป็นเวลา8ปีนะครับถ้าจะได้8ปีเนี่ยกรณีที่ไม่เคยมีประวัติการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยรัฐมาก่อนนะครับแต่ถ้ากรณีที่ก่อนที่จะมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเคยมีประวัติการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐมาแล้วนะครับก็สิทธิ์ก็จะลดน้อยลงนะครับตามระยะเวลาปีนะครับที่เคยมีประวัติการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วนะครับแต่ขั้นต่ำสุดนะครับผลงานนวัตกรรมที่จะขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยจะขึ้นได้อย่างน้อย3ปีอันนั้นโดยสรุปก็จำภาพง่ายๆว่านะครับ1นะครับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ก็คือผู้ประกอบการที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนะแล้วภาครัฐเนี่ยเขาก็จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่มันมีความสะดวกคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นวิธีการเฉพาะเจาะจงหรือคัดเลือกอันที่2นะครับก็จะเป็น
การให้สิทธิ์ของผลงานบัญชีวรรณกรรมไทยเนี่ยสูงสุด8ปีต่ำสุด3ปีนะครับขึ้นอยู่กับประวัติการจัดซื้อจัดจ้างมาก่อนนะครับถ้าผมจะสรุปนะตอนนี้นะครับก็บัญชีวรรณกรรมไทยนะครับมันก็คือกลไกการส่งเสริมนะครับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยอาศัยการจัดซื้อจัดจ้างนะครับกับตลาดภาครัฐในส่วนของผลิตภัณฑ์บริการนวัตกรรมของคนไทยประมาณนี้นะครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของตัวกระบวนการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนะครับในส่วนที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือมี2หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบสวทช.กับสำนักงบประมาณครับในหน่วยงานทั้ง2เนี้ยก็แบ่งขั้นตอนกันนะครับตามลำดับดังนี้นะครับในส่วนของสวทช.นะครับจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับให้ได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์นะครับ4ข้อนะครับที่จะเป็นผลงานนวัตกรรมไทยเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีวรรณกรรมไทยได้นะครับเมื่อสวทช.ตรวจสอบมีความสอดคล้องตามคุณสมบัติ4ข้อเรียบร้อยแล้วก็จะส่งต่อนะครับให้ทางสำนักงบประมาณนะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบราคาตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ นะครับแล้วก็จัดทำตัวประกาศบัญชีวรรณกรรมไทยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่จะดำเนินการดังนั้นถ้าเราอยากรู้นะครับว่าปัจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ประกาศในบัญชีวรรณกรรมไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถติดตามได้จากหน่วยงานสำนักงบประมาณซึ่งเขาก็จะมีเว็บไซต์ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามเรื่องนี้ได้อยู่นะครับครับผมทีนี้เรามาดูกระบวนการรายละเอียดลงไปนะครับถ้าในส่วนของสวทช.แล้วก็ส่วนของสำนักงบประมาณถ้าจะเจาะลึกลงไปนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนกระบวนการนะครับมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่นะครับเมื่อมีผู้ประกอบการนะครับสนใจที่จะเอาผลงานนวัตกรรมนะครับมาขอขึ้นทะเบียนบัญชีวรรณกรรมไทยเนี่ยผู้ประกอบการนะครับก็ต้องเปิดประตูบานแรกมาที่สวทช.ครับก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับคุณสมบัติ4ข้ออย่างที่เมื่อสักครู่นี้กล่าวไว้ให้นะครับผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบคำขอนะครับแล้วก็เอกสารประกอบแนบนะครับมาที่สวทช.โดยสวทช.เนี่ยจะมีขั้นตอนในรายละเอียดในการทำงานเนี่ยอยู่ที่3ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะบอกว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องไม่สอดคล้องเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของคณะกรรมการที่สวทช.แต่งตั้งขึ้นมานะครับซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ทำหน้าที่ในการพิจารณานะครับผลงานนวัตกรรมนั้นๆ นะครับทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานภายนอกและก็ภายในสวทช.นะครับก่อนจะมาถึงคณะกรรมการเนี่ยกระบวนการภายในของสวทช.เนี่ยก็จะต้องมีการกลั่นกรองนะครับโดยคณะอนุกรรมการก่อนเพื่อจะกลั่นกรองว่าผลงานมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนเพียงพอไหมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงคณะอนุกรรมการก็คือในทีมงานของผมเองเนี่ยนะครับเวลาผู้ประกอบการมารับเรื่องนะครับก็จะทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับโดยทีมนักวิเคราะห์นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดูความครบถ้วนเรียบร้อยเพียงพอของข้อมูลนะครับถ้าอย่างนั้นเราดูจากสเต็ปก็คือผู้ประกอบการนะครับมาที่สวทช.เปิดประตูบานแรกมานักวิเคราะห์ก็จะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นนะครับความครบถ้วนความสอดคล้องนะครับแล้วก็ส่งต่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนะครับคุณสมบัติหลังจากกลั่นกรองแล้วก็จะไปจบอยู่ที่คณะกรรมการครับผมอันนี้จบขั้นตอนของสวทช.นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งต่อไปที่สำนักงบประมาณอันนี้เป็นรายละเอียดอีก2ขั้นตอนของสำนักงบประมาณครับเมื่อสักครู่บอกไปแล้วคือสำนักงบประมาณเขาก็จะมีการตรวจสอบราคาครับเพราะว่าเวลาที่จะประกาศในบัญชีวรรณกรรมไทยต้องรู้ว่าผลงานนั้นราคาเท่าไหร่นะครับต่อชิ้นต่อหน่วยนะครับหลังจากที่ตรวจสอบราคาเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประกาศนะครับในภาพรวมนะตรงนี้เนี่ยครับถ้ามีเอกสารการประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในขั้นตอนของสวทช.เองนะครับก็สามารถที่จะใช้ระยะเวลาได้อยู่เนี่ยประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนเนี่ยประมาณนี้ได้ครับในการจบแล้วก็จะส่งต่อให้สำนักงบประมาณครับก็อยู่ประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกคือเอกสารประกอบการพิจารณาต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของสำนักงบเองก็ต้องครบถ้วนในส่วนของเอกสารที่ประกอบการตรวจสอบราคานะครับก็จะทำให้ระยะเวลาเป็นไปตามนี้ได้นะครับ
ย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเวลายื่นเอกสารมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการรับรองเอกสารต่างๆด้วยตัวของผู้ประกอบการเองนะครับผู้ประกอบการจะต้องพึงตระหนักเสมอนะครับว่าเอกสารเหล่านั้นหรือข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ทำขึ้นมากล่าวอ้างขึ้นมาทำขึ้นมาลอยๆไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากพบกรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ประกาศในบัญชีวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับมีการละเมิดในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP นะครับหรือแม้กระทั่งมีปัญหาการใช้งานที่ไม่สามารถยอมรับได้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในการประกาศนะครับทางผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐไปแล้วอันนี้ต้องพึงตระหนักในเรื่องของข้อมูลเอกสารนะครับแล้วก็หลักฐานที่จะประกอบการใช้ในการนำเสนอขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยครับทีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคุณบัตร4ข้อที่สตช.จะตรวจสอบนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับตามนี้ครับในหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับมันจะมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ1ข้อกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะเป็นนวัตกรรมนะครับอีก3ข้อก็รวมไปแล้วเป็น4ข้อนะครับผมแตะข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบการที่จะมายื่นผลงานขึ้นทะเบียนบัญชีวัฒนธรรมไทยครับจะมี1ข้อนั้นก็คืออยู่ในลำดับที่2ครับบอกไว้ว่าผู้ที่จะมายื่นเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า51%นะครับอันนี้เป็นเข้าใจง่ายๆคือผู้ประกอบการภาคเอกชนละกันนะครับจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีผู้ถือหุ้นคนไทยไม่น้อยกว่า51%นะครับหรืออาจจะเป็นองค์กรภาครัฐก็ได้นะครับแต่องค์กรภาครัฐจะต้องมีอำนาจหน้าที่นะครับในการผลิตและจำหน่ายขายของให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ครับพูดกันง่ายๆครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาครัฐจะมายื่นบัญชีวัฒนธรรมไทยได้ทุกหน่วยงานไม่ใช่ครับจำเป็นจะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการผลิตและจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับถ้าเราไปดูในประกาศบัญชีวัฒนธรรมไทยนะครับผมยกตัวอย่างให้ก็อาจจะเช่นนะครับองค์การเภสัชกรรมอย่างเงี้ยครับเป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐนะครับที่มีอำนาจตามที่ระบุไว้นะครับก็เขาก็จะยื่นผลงานยาเข้ามานะครับก็สามารถนำเสนอได้สวทช.เป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐใช่ไหมใช่ครับแต่สวทช.ไม่สามารถที่จะยื่นบัญชีวัฒนธรรมไทยได้เพราะไม่มีอำนาจในการผลิตและจำหน่ายสวทช.ก็ไม่สามารถที่ยื่นบัญชีวัฒนธรรมไทยได้นี้ยกตัวอย่างเป็นต้นอันนี้ข้อที่1ที่เกี่ยวข้องกับทางผู้ยื่นผู้ประกอบการนะครับที่จะมาขอยื่นผลงานขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยส่วนอีก3ข้อนะครับก็อยู่ในลำดับที่1ลำดับที่3ลำดับที่4นะครับเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนวัตกรรมที่จะมาขอขึ้นนะครับข้อ1ลำดับที่1เนี่ยสำคัญมากเลยครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับทางนักวิจัยหรือทางอาจารย์ของทางมหาลัยนเรศวรด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยมันต้องมาจากถ้าเราจำได้ครับโดยคนไทยการวิจัยต้องมาจากคนไทยนั้นก็ต้องมาจากผลการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นนัยยะสำคัญโดยสถาบันวิจัยไทยนะครับสถาบันการศึกษาของไทยหรือภาคเอกชนไทยก็ได้ภาคเอกชนไทยก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดากลุ่มบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งต้องเป็นเจ้าของผลงานการวิจัยและพัฒนานั้นๆ นะครับก็สร้างมาจากคนไทยนะครับหน่วยงานภายในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะครับผมคิดว่าขยายความเรื่องนี้ให้สักนิดนึงบางบริษัทบางผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำงานวิจัยเองเขาก็จะเป็นเจ้าของผลงานของเขาเองนะครับก็มาเสนอผลงานของเขาได้เลยผมยกตัวอย่างบางผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเขาไม่ได้เป็นคนทำงานวิจัยและพัฒนาเองนะครับเขาไปรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยของรัฐนะครับแล้วสามารถที่จะเอาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านั้นงานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐเนี่ย
เอามาต่อยอดเป็นนวัตกรรมแล้วก็มาขอขึ้นทะเบียนอย่างนี้ได้ครับนั้นก็จะเห็นว่ามีบางผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างก็คือเอกชนนะครับไม่ได้ทำงานวิจัยเองสามารถที่ไปรับถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐมาได้นะครับก็มาสามารถมาขึ้นได้ในเรื่องของบัญชีวรรณกรรมไทยอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับโอเคอีก2ข้อของตัวผลิตภัณฑ์และบริการนะครับก็คือลำดับที่3กับลำดับที่4นะครับลำดับที่3อันนี้ก็สำคัญมากครับก็คือการที่เราจะมาขึ้นบัญชีวรรณกรรมไทยแล้วเนี่ย อย่างที่บอกไปคือผู้ใช้งานก็คือหน่วยงานภาครัฐนั้นเวลาจัดเวลาจะขายของให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องมั่นใจนะครับว่ามันได้มาตรฐานมีมาตรฐานอะไรต้องได้มาตรฐานเหล่านั้นมีข้อบังคับอะไรต้องได้ข้อบังคับในการผลิตและจำหน่ายดังนั้นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับนะครับของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ นะถ้ามีนะผ่านจากการตรวจสอบสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาก็ต้องมีตัวมาตรฐานอย.ครับแล้วก็ข้อกำหนดของตัวอย.นะครับหรือตัวมาตรฐานอะไรนะครับที่กำหนดเอาไว้นะครับให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานที่บังคับเอาไว้เช่นบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะต้องสอดคล้องกับตัวมอก.นะครับงั้นผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นก็ต้องได้มาตรฐานมอก.นะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับหรือผลิตภัณฑ์บริการอะไรนะครับจำเป็นต้องผ่านตัว ISO ที่ได้บังคับไว้เช่นพวกเครื่องมือแพทย์นะครับจะต้องมี ISO 13485นะครับก็ต้องผ่านไอ้ตัว ISO เหล่านั้นอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับส่วนลำดับสุดท้ายข้อที่4นะครับเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการเหมือนกันนะครับก็คือตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรที่จะเป็นนวัตกรรมเนี่ยนะครับจะแสดงคุณลักษณะเฉพาะว่าดีว่ามีความเด่นกว่าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปนะครับมีประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยใดๆเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะแสดงในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะนะครับเอาไว้นำเสนอสำหรับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการผ่านการทดสอบเรื่องของคุณภาพนะครับในประเด็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยนั้นๆนะครับโดยจะต้องมีเอกสารกำกับนะครับจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือได้ในที่จะให้การรับรองผลการทดสอบคุณภาพเหล่านั้นนะครับครับโดยเฉพาะประเด็นประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะครับอันนี้สำคัญอันนี้เป็น4ข้อนะครับที่สวทช.นะครับจะใช้ตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติให้เกิดความครบถ้วนนะครับถ้าได้ทั้ง4ข้อตรงนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือบริการก็สามารถจะไปต่อในขั้นตอนของสำนักงบประมาณได้นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ละกันนะครับตัวข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่จะประกอบใช้ตามหลักเกณฑ์4ข้อนะครับโอเคถ้าเป็นหลักเกณฑ์ลำดับที่2เนี่ยเขาจะใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนก็ใช้ตัวหนังสือรับรองบริษัทนะครับตัวอบจ5นะครับถ้าเป็นบริษัทจำกัดนะครับห้างส่วนจำกัดหรือถ้าเป็นบริษัทมหาชนก็ต้องใช้บมจ6ครับผมต้องใช้อบจ2นะครับแสดงผู้ถือหุ้นนะครับบางกรณีบางผลงานเนี่ยบริษัทเขาจำต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายนะครับก็ต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายมาประกอบด้วยนะครับกรณีที่เป็นหน่วยงานภาครัฐก็ต้องมีเอกสารการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับตามกฎหมายขึ้นมานะครับแสดงให้เห็นในเรื่องของการที่จะมีอำนาจในการผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมได้ด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ข้อ2หลักเกณฑ์ข้อ1นะครับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาคือมีอะไรบ้างที่จะต้องมีนะครับเอกสารอย่างที่1นะครับอาจจะต้องมีแน่ๆครับก็คือเอกสารแสดงการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรายสำคัญนะครับอาจจะเป็นพวกรายงานการวิจัยนะครับหรือว่าในเรื่องของเอกสารวิชาการเผยแพร่วิชาการต่างๆนี่แสดงเห็นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาอย่างมีรายสำคัญนะครับครับอันนี้ก็ใช้ประกอบได้นะครับบางผลงานนะครับเป็นผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับก็ใช้ตัวสัญญาการรับการถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยนะครับจากตัวสถาบันการวิจัยของรัฐเอามาประกอบแนบได้นะครับหรืออาจจะเป็นการรับการถ่ายทอดระหว่างเอกชนกับเอกชนก็สามารถทำได้นะครับหรือมีเอกสารแสดงสิทธิ์เช่นการใช้ IP นะครับอาจจะเป็นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะครับก็เอามาใช้ประกอบในการแสดงเป็นหลักฐาน
ในหลักเกณฑ์ข้อที่1ได้นะครับโอเคส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่3นะครับเกี่ยวกับตัวมาตรฐานเมื่อกี้ผมแตะไปเบื้องต้นแล้วอะไรที่จะต้องเป็นมาตรฐานบังคับหรือเป็นข้อกำหนดในการผลิตและจำหน่ายตามกฎหมายจะต้องมีนะครับจะต้องมีหลักฐานเหล่านั้นนะอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเป็นเรื่องของเอกสารเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและยาเนี่ยก็ต้องมีการผ่านในการรับอนุญาตจากหน่วยงานอย.นะครับเป็นต้นนะครับหรือมาตรฐานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับก็คือมก.นะครับผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรที่ต้องการผ่านตัวมก.บังคับนะครับก็ต้องได้รับตัวมก.นะครับมาประกอบแนบอย่างไรก็ตามนะครับบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่มีมาตรฐานบังคับกำหนดไว้แต่มีมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับหรือมาตรฐานเทียบเคียงต่างประเทศนะครับที่ถ้าจำหน่ายในประเทศไทยไม่ต้องทำเนี่ยนะครับแต่บริษัทหรือผู้ประกอบการอยากจะทำเพื่อเป็นความเชื่อมั่นให้กับสินค้าหรือบริการก็สามารถทำตัวมาตรฐานเหล่านั้นได้นะครับพวกมาตรฐานสมัครใจหรือมาตรฐานเทียบเคียงของต่างประเทศนะครับก็สามารถทำมาเพิ่มเติมประกอบแนบได้เพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นนะครับให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมเหล่านั้นแล้วก็สุดท้ายตัวอย่างเอกสารหลักเกณฑ์ข้อที่4ก็คือก็ตรงไปตรงมาครับผลการทดสอบหรือtest report นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะที่มีความโดดเด่นความดีกว่าความเหนือกว่านะครับให้สอดคล้องกับข้อเคมข้อระบุบ่งชี้นะครับในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆจะต้องได้รับจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือได้นะครับมาประกอบแนบนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับในรายละเอียดที่ขยายความไว้ให้นะครับครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับสวทช.ในการตรวจสอบนะครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ค้นคว้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นส่วนในขั้นตอนของสวทช.เองนะครับก็เข้าไปที่ในเว็บไซต์สวทช.นะครับในส่วนของบัญชีวัฒนธรรมไทยครับ www.innovation.go.th นะครับแต่ถ้าเป็นรายละเอียดอยู่ในขั้นตอนของสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับแล้วเราอยากรู้ในเรื่องของรายละเอียดของผลงานนวัตกรรมที่ประกาศขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับ www.bb.go.th นะครับถ้าเป็นหน้าที่ผมขึ้นอยู่นะตอนนี้ของเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณก็จะเป็นหน้าค้นหารายการนวัตกรรมไทยครับผมครับก็มาถึงในส่วนของช่วงที่ผ่านมานะครับผลการดำเนินงานทั้งหมดนะครับของบัญชีวัฒนธรรมไทยนะครับเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปี58ช่วงปลายปีนะครับแล้วเริ่มมีผลงานที่ประกาศขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยโดยสำนักงบประมาณเป็นคนประกาศเนี่ยได้ในภายในต้นปี2559นะครับภาพรวมนะครับจนถึงปี2564ในปีงบประมาณนะครับครับวันที่30กันยายน2564ครับมีหน่วยงานที่มายื่นแบบคำขอที่สวช509หน่วยงานนะครับคิดเป็นแบบคำขอมากกว่า 1,000 ผลงานนะครับในส่วนนี้นะครับสวชเองนะครับก็มีการพิจารณาอนุมัตินะครับผลงานนะครับที่ผ่านคุณสมบัติไปได้556ผลงานครับแล้วในจำนวนนี้เองเนี่ยก็ส่งต่อให้สำนักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยไปได้514ผลงานครับจาก218หน่วยงานนะครับในแต่ละปีงบประมาณนะครับที่สำนักงบประมาณประกาศขึ้นทะเบียนก็มีค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับครับผมในส่วนของ514ผลงานณ30กันยายน2564นะครับก็จะมีหมวดหมู่นะครับของบัญชีวัฒนธรรมไทยนะครับแตกต่างกันไปนะครับหมวดหมู่ที่เป็นหมวดหมู่จำนวนเยอะเป็นลำดับแรกก็จะเป็นหมวดหมู่ของเครื่องมือแพทย์โทษครับเป็นการแพทย์นะครับซึ่งจะมียาแล้วก็เครื่องมือแพทย์นะครับอยู่ในนั้นก็เป็นผลงานหลักๆที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยลำดับรองลงมาก็จะเป็นพวกงานก่อสร้างนะครับงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับงานเกษตรนะครับยานพาหนะและขนส่งนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆตามลำดับนะครับตั้งแต่ปี59มันก็จะมีเรื่องของการครบอายุสิทธิ์นะครับในเรื่องของการประกาศขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยอยู่บ้าง นะครับก็แล้วแต่ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีวัฒนธรรมไทยครับครับผม
ทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับในเรื่องของผลงานที่ได้เคยมีการประกาศขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยบางผลงานก็ครบอายุสิทธิ์ที่ประกาศบัญชีวัฒนธรรมไทยไปแล้วนะครับบางผลงานก็ยังอยู่จนถึงณวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงปีแรกๆนะครับก็ผลงานที่ขึ้นมาลำดับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวยานะครับยกตัวอย่างผลงานนี้นะครับเป็นของบริษัทเกเตอร์ไมบาซินนะครับเป็นผลงานยานะครับยาพ่นจมูกแคนซิโตนนะครับขึ้นทะเบียนในช่วงมกราปี59ถึงมกราปี60ตอนนี้ครบอายุไปแล้วนะครับระยะเวลา5ปีนะครับการขึ้นทะเบียนครบเป็นระยะเวลา5ปีพอจำได้ไหมครับณวันที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาได้รับเขามีการจัดซื้อจัดจ้างมีประวัติการจัดซื้อจัดจ้างมาก่อนแล้วนะครับก็เลยทำให้มีการลดลงในเรื่องของระยะเวลาการขึ้นทะเบียนลงไปนะครับอันนี้ก็มาจากด้วยสาเหตุนี้นะครับครับผมทีนี้ยาตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็มีราคาสูงนะบริษัทนี้เนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาวิจัยโดยเฉพาะเรื่องของการสูตรตำรับนะครับแล้วก็การทำเรื่องของความปลอดภัยการใช้ยาตัวนี้นะครับการทำตัวชีวสมมูลนะครับของตัวยานะครับแล้วก็มีการทดสอบนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นบัญชีนักการไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับเห็นไหมครับว่าผลงานนี้ก็สามารถที่จะทดแทนการนำเข้าสินค้าที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ทำในรายละเอียดได้ครบถ้วนตามคุณสมบัตินะครับอันที่สองนะครับตัวอย่างก็จะเป็นตัวยูนิตทำฟันนะครับหรือเรียกว่าเตียงทำฟันก็ได้นะครับเรียกกันย่อๆสั้นๆนะครับเป็นยูนิตทำฟันหรือเตียงทำฟันพลังงานลมนิวเมติกนะครับทางด้านการแพทย์เป็นเครื่องมือแพทย์นะครับขึ้นทะเบียนกรกฎาคม2559นะครับถึงกรกฎาคมปี2567อันนี้เต็ม8ปีเลยนะครับเป็นผลงานการวิจัยคนไทยครับทดแทนที่จะนำเข้าสินค้าประเภทนี้จากต่างประเทศครับผมสินค้านี้ยังตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ outstanding ตัวหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐนะครับในการจัดซื้อเอาไปใช้ประโยชน์นะครับทีนี้ในส่วนของยูนิตทำฟันตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับก็แก้ไขปัญหาในขณะที่ถ้ามีอุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนยูนิตทำฟันแบบปกตินะครับก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองก็มีการขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาขออนุสิทธิบัตรเอาไว้แล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่เอามาใช้ประกอบในการพิจารณาได้ด้วยนะครับครับผมในส่วนของความปลอดภัยในเรื่องของประสิทธิภาพก็ทำให้สอดคล้องนะครับกับตัวสิ่งที่กำหนดในการผลิตและจำหน่ายของนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับรวมไปถึงตัวมาตรฐานนะครับที่จะต้องมีนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ครับ ISO 13485ก็ต้องมีด้วยนะครับเป็นของบริษัท Thai Dental International ครับตัวนี้อีกตัวนึงนะครับเป็นรถตัดอ้อยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือตัวนี้เป็นทางด้านการเกษตรขึ้นทะเบียนกรกฎาคม59ถึงกรกฎาคม678ปีเต็มนะครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็เพื่อให้มันสอดคล้องนะครับกับบริบทของประเทศไทยนะครับแล้วก็ลดการนำเข้ารถตัดอ้อยนะครับที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยนะครับก็ได้มีการวิจัยและพัฒนานะครับในการทำรถตัดอ้อยนี้นะครับและนำไปสู่ในการขอรับการคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในอนุสีบัตรการผลิตด้วยของบริษัทของผู้ประกอบการห้างส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์ครับซึ่งก็จะมีเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของตัวประสิทธิภาพนะครับรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นี้นะครับตอนที่มาขึ้นทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้มีตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับก็นำไปสู่นะครับจะต้องมีการหารือเพื่อที่จะสร้างแนวทางวิธีการวิเคราะห์ทดสอบที่ให้เกิดความน่าเชื่อถือได้นะครับในขณะนั้นเนี่ยตอนที่ผลงานนี้มาเนี่ยก็มีการมาปรึกษาหารือกับทางทีมงานคณะกรรมการบัญชีวัฒนธรรมไทยของสวทช.ด้วยเช่นเดียวกันครับก็นำมาสู่ในเรื่องของการออกแบบการสร้างแผนการทดสอบเพื่อให้เห็นในเรื่องของประเด็นประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยของสินผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อปี64ที่ผ่านมานะครับไอ้ส่วนที่เป็นการ
ทดสอบนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆของตัวเครื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนำไปสู่ในการออกเป็นตัวมอกของผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อยในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าถึงแม้บางผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มีอะไรมอกชัดเจนนะครับในประเทศไทยเมื่อเอามาขึ้นบัญชีวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นใหม่ๆที่ทำได้เองภายในประเทศไทยก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทยขึ้นมาได้นะครับก็เป็นแนวทางให้ผลิตภัณฑ์ประเภทแบบนี้ในโอกาสข้างหน้านะครับจะทำได้มีมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพได้ครับผมต่อมานะครับตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างผลงานพื้นสังเคราะห์สำหรับลู่รางกีทานะครับซึ่งเป็นวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาตินะครับสอดคล้องกับตัวมอก2683นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านงานก่อสร้างนะครับมีอายุการขึ้นทะเบียนมีนาคมปี60ถึงมีนาคมปี67อายุ7ปีนะครับทีนี้ผลงานนี้เนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมหรือตอนนี้เรียกว่ากระทรวงอวนะครับกรมวิทยาศาสตร์บริการเขาถ่ายทอดตัวเทคโนโลยีนี้ให้บริษัทไปดำเนินการในการสร้างผลิตภัณฑ์ครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นการนำยางพาราเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบในประเทศมาแปรรูปเป็นเม็ดยางนะครับก็ใช้ทดแทนบางส่วนนะครับก็จะช่วยส่งผลต่อเกษตรกรไทยนะครับช่วยลดปัญหาในเรื่องของราคายางในสมัยนั้นก็มีชุดจุดน่าสนใจเรื่องนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้ตัวมอกอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับมอกอ2683 258นะครับเป็นพื้นสังเคราะห์ประเภท B นะครับของบริษัททาโคเทคครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีวัฒนธรรมไทยไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นผลงานนวัตกรรมของบริษัทนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องมีงานวิจัยเองไปรับการถ่ายทอดมาจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็มาทำต่อนะครับในเชิงการผลิตและจำหน่ายนะครับส่วนผลงานตัวนี้นะครับเป็นลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ตเลนส์นะครับเป็นงานทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับและโทรคมนาคมนะครับขึ้นทะเบียนกรกฎาคมปี59นะครับจนถึงกรกฎาคมปี64เพิ่งหมดอายุการขึ้นทะเบียนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นของบริษัทเอเชียนอินโซเลเตอร์นะครับจำกัดมหาชนนะครับตัวนี้มีการทำงานวิจัยโดยเอกชนเองนะครับเขาพยายามจะทำไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าทุกท่านเคยสังเกตในตัวสายไฟแรงสูงนะครับเราจะเห็นได้ตัวเส้นสายไฟเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ในการจับยึดรองรับนะครับแล้วก็แยกสายไฟแต่ละเส้นออกจากกันนะครับจะต้องเป็นตัวที่ไม่เป็นวัสดุไม่นำไฟฟ้านะครับทีนี้เนื่องจากมันจะอยู่กลางแจ้งนะครับตัววัสดุเมื่อมันโดนสภาพอากาศความร้อนฝนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เกิดการไม่คงทนนะครับแล้วก็เสียหายง่ายงั้นผลงานนี้ก็มีการคิดค้นนะครับชนิดของโพลิเมอร์นะครับที่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความคงทนทนแดดทนฝนนะครับทนแสง UV นะครับของอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับคิดโดยคนไทยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับตัวประสิทธิภาพความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานในเรื่องของตัวไฟฟ้านะครับก็ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีวัฒนธรรมไทยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกผลงานหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอนะครับก็เป็นผลงานรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพครับของบริษัท TKD Fiber ครับผลงานนี้เนี่ยก็เป็นการรับการถ่ายทอดผลงานวิจัยนะครับจากกรมวิทย์บริษัทกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับในเรื่องของกระบวนการการพ่นเคลือบผิวภายในตัวรถด้วยไทนาโนไทโทเรียมไดออกไซด์นะครับเพื่อยับยั้งจัวเชื้อที่ปนเปื้อนในห้องโดยสารของรถพยาบาลนะครับรวมไปถึงนะครับในงานวิจัยเพิ่มเติมในด้านของวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเพื่อที่จะทำให้ในส่วนของตัวรถพยาบาลตัวนี้เนี่ยนะครับได้มีความสอดคล้องกับตัวมาตรฐาน ISO 2631นะครับในเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับ
ควรจะต้องมีความนุ่มเนือนในความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับอันนี้เป็นส่วนของงานวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการทำตัวรถพยาบาลตัวนี้นะครับซึ่งรถพยาบาลตัวนี้เนี่ยเขาก็เอารถตู้นะครับมาดัดแปลงแล้วก็ทำให้มันเกิดในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะครับสอดคล้องกับบัญชีนวัตกรรมไทยได้นะครับก็ขึ้นทะเบียนไปนะครับตอนสิงหาคมปี2563นะครับสิงหาคม2571ระยะเวลาสูงสุด8ปีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคือเมื่อขึ้นทะเบียนไปแล้วเนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐได้จริงครับแล้วก็จากการติดตามประเมินผลนะครับเมื่อปี2563นะครับพบว่าผลงานนี้ก็มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเป็นมูลค่า42ล้านบาทนะครับก็ทำให้มีการซื้อการขายได้จริงก็ตอบความเจตนารมณ์ของมาชีวนกรรมไทยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจริงนะครับครับผมครับตัวสุดท้ายภาพรวมนี้ผมอยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่มันมีบัญชีวนกรรมไทยประกาศขึ้นทะเบียนไปแล้วแล้วเริ่มมีการจัดซื้อจัดจ้างได้จริงเนี่ยตั้งแต่ปี2560นะครับผลการจัดซื้อจัดจ้างของผลิตภัณฑ์บริการนวัตกรรมไทยในบัญชีวนกรรมไทยเนี่ยนะครับในปี2563เนี่ยนะครับสามารถแตะถึงมูลค่า 5,000 ล้านบาทได้แล้วนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนนะครับในเรื่องของการส่วนก็ประมาณการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐก็ยังอยู่แค่ 0.32% นะครับยังถือว่าน้อยมากซึ่งถ้ามีโอกาสนะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างได้มากกว่านี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถส่งเสริมบัญชีนวัตกรรมไทยหรือสินค้านวัตกรรมไทยได้มากขึ้นนะครับอันนี้ถ้ากลับมามองในเรื่องของจำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ขายได้นะครับเราก็ยังเห็นว่าในปี2563นะครับเป็นปีล่าสุดนะครับจำนวนผลงานหรือผลิตภัณฑ์บริการนวัตกรรมไทยก็เริ่มมีการขายได้มากขึ้นนะครับแต่เราก็ยังเห็นนะครับความแตกต่างนะครับความจำนวนรวมทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีกับจำนวนที่ขายได้ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับถ้านวัตกรรมที่จะมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยถ้าเป็นความต้องการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐก็จะจัดซื้อจัดจ้างได้สูงนะครับแต่ถ้าผลงานใดที่มันไม่ใช่ความต้องการของภาครัฐจริงๆมันก็จะขายไม่ได้นะครับก็จะทำให้มันไม่เกิดในเรื่องของเจตนารมณ์ในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยได้จริงนะครับครับผมครับก็ประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมแทรกไว้ให้2สไลด์สุดท้ายนะครับในขั้นตอนของสวทช.ถ้าเราไปที่เว็บไซต์สวทช.ในบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจที่จะยื่นขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับอยากได้ต้องไปศึกษาในเรื่องของแบบคำขอแบบฟอร์มนะครับซึ่งจะมีอยู่4ส่วนหลักๆซึ่งใน4ส่วนนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องใช้ประกอบในการพิจารณาสอดคล้องกับตัวคุณสมบัตินะครับ4ข้อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับทีนี้อันนี้แบบคำขอตั้งแต่ตอนที่มาครั้งแรกนะครับทีนี้แบบคำขอแก้ไขข้อมูลกรณีที่ผ่านขั้นตอนของสวทช.ไปแล้วนะครับแล้วอยู่ในขั้นตอนของสำนักงบหรือบางผลงานไปประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยไปแล้วนะครับใน3ขั้นตอนนี้จำให้ดีๆนะครับขั้นตอนของการเพิ่งจบขั้นตอนของสวทช.หรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบราคาประกาศของสำนักงบหรือในส่วนของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไปแล้วนะครับถ้าผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับก็จะต้องยื่นแบบคำขอการแก้ไขเนี่ยมาที่สวทช.นะครับโดยใช้แบบคำขอนี้นะครับซึ่งจะมีการแก้ไขนะครับได้อยู่ประเด็นหลักๆก็จะมีประเด็นข้อมูลทั่วไปประเด็นรายละเอียดเชิงพาณิชย์อันที่2แล้วก็อันที่3ประเด็นรายละเอียดข้อมูลเชิงด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องผลงานนะครับขึ้นอยู่กับว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนอยู่ในขั้นตอนสเตตัสในการทำงานบัญชีนวัตกรรมอยู่ขั้นตอนไหนนะครับซึ่งรายละเอียดแบบคำขอนี้ก็จะระบุไว้นะครับว่าให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมครับผมทั้งหมดนี้คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะสรุปภาพรวมไว้ให้กับทางผู้ฟังวันนี้นะครับทั้งอาจารย์แล้วก็ทางนักวิจัยรวมทั้งที่ผู้สนใจต่างๆนะครับเพื่ จะได้เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะนำไปใช้
ครับผมก็ขอบคุณคุณรันตพงศ์มากเลยนะครับที่มาชี้ให้เราเห็นเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยครับอาจารย์ท่านใดในซูมนะครับสามารถที่จะเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็สามารถพิมพ์คำถามเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามคุณอนันตพงศ์ให้นะครับครับยินดีครับครับคุณอนันตพงศ์ครับผมมีประเด็นนิดนึงครับว่าการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยคือจะต้องเป็นเอกชนหรือผู้ประกอบการเท่านั้นที่เอาไปขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการสามารถขายหรือว่าจำหน่ายได้ใช่ไหมครับครับก็คำตอบอยู่ในหลักเกณฑ์ลำดับที่2นะครับอยู่แล้วนะครับก็คือได้2ได้2ฐานะนิติบุคคลได้2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้านะครับมีผู้ถือหุ้นคนไทยไม่น้อยกว่า50ร้อยละ51นะครับอันนี้ที่บอกไปหรือจะเป็นองค์กรภาครัฐนะครับที่มีอำนาจในการผลิตและจำหน่ายครับครับผมได้2ประเภทนี้นะครับก็คือมันก็จะเกิดจาก2ส่วนใช่ไหมครับว่าเอกชนเนี่ยมาเอางานวิจัยของอาจารย์เนี่ยไปจดกับเอกชนคิดและก็วิจัยเองใช่ไหมครับถ้าจะเชื่อมกับมหาวิทยาลัยครับผมโอเคก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับก็เมื่อกี้นี้ผมก็พยายามจะยกตัวอย่างเทียบเคียงไว้ให้แล้วนะครับว่าผู้ที่มายื่นผลงานนวัตกรรมไทยเนี่ยในหลักเกณฑ์ลำดับที่2เนี่ยบอกไว้ว่าจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือพูดง่ายๆก็คือมีสิทธิ์ในเรื่องของการใช้ผลงานวิจัยเนี่ยไปผลิตและจำหน่ายนะครับถ้าผู้ยื่นเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วเขาไม่ได้เป็นคนทำงานวิจัยเองยกตัวอย่างเคสเนี้ยเคสที่ผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างก็คือถ้าเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยอาจารย์ Aนะครับผู้ประกอบการสนใจว่าเอ้ยผลงานวิจัยเนี้ยมันน่าจะนำไปสู่ในเรื่องของการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งที่คิดว่าสำรวจมาแล้วว่ามันมีความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่จะใช้ผลงานนี้ก็เลยมาขอไลเซนส์นะครับผลงานวิจัยของอาจารย์เอมหาวิทยาลัยนเรศวรไปใช้เพื่อผลิตและจำหน่ายอยู่ดีบริษัทหรือผู้ประกอบการจะเอาผลงานไปของอาจารย์ไปใช้เองไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีความเป็นเจ้าของได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องด้วยนึกภาพไหมครับนั้นเรื่องนี้สำคัญครับในหลักเกณฑ์ลำดับที่2เนี่ยเขาบอกว่าผู้ยื่นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของที่จะเป็นนิติบุคคลไทยก็ได้นะครับหรือจะเป็นองค์กรรัฐที่มีอำนาจในการผลิตและจำหน่ายก็ได้ครับผมพอนึกภาพออกนะครับครับขอบคุณมากครับถ้าอาจารย์มีประเด็นสอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนกับคุณอนันตพงศ์ไหมครับสามารถที่จะถามได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามให้ครับมีอาจารย์ท่านใดมีประเด็นไหมครับก็ดูจากในแชทแล้วยังไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับข้อดีของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยคือภาครัฐสามารถไปซื้อได้โดยที่ใช้วิธีที่แบบเฉพาะเจาะจงหรืออีกหนึ่งวิธีอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคือข้อดีของมันคือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคำตอบก็คือย้ำกันอีกครั้งว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ก็คือผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจในการผลิตและจำหน่ายที่เป็นเจ้าของไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครับสิทธิที่จะได้รับก็คือสินค้านวัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะซื้อขายกับภาครัฐได้อย่างเป็นวิธีที่คล่องตัวครับครับผมในวิธีนั้นเนี่ยทางกฎระเบียบกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างก็อำนวยความสะดวกไว้ให้นะครับก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามีสินค้าหรือบริการผลิตภัณฑ์แล้วมีผู้ขายบริการรายเดียวเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อ
ได้วิธีการเฉพาะเจาะจงเลยนะครับหน่วยงานรัฐสามารถจิ้มซื้อได้เลยครับแต่ถ้ามีมากกว่า2รายขึ้นไปในเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็ใช้วิธีการคัดเลือกแต่คัดเลือกกันเนี่ยอยู่ภายในกลุ่มของบัญชีธนากรไทยครับเห็นไหมครับว่าสนามเนี่ยมันเป็นสนามการจัดซื้อจัดจ้างที่เฉพาะบัญชีธนากรไทยเท่านั้นสินค้าที่มันอยู่นอกบัญชีก็จะไม่ได้เอามาแข่งกันในสนามนี้ครับครับถ้าจะมองการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีสิ่งประดิษฐ์กับบัญชีนวัตกรรมครับมันถูกส่งต่อกันในลักษณะไหนได้บ้างครับครับในส่วนของบัญชีสิ่งประดิษฐ์ผมเข้าใจว่าวช.ก็มีการให้ข้อมูลไปเบื้องต้นนะครับก็ผมคิดว่าในส่วนของบัญชีสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเขาก็พยายามจะปลุกปั้นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยในเชิงของนวัตกรรมขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามันพร้อมที่จะเอาไปผลิตและจำหน่ายได้หรือยังให้มันสอดคล้องกับตัวหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับเรื่องของตัวมาตรฐานเองก็ดีเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเชิงของคุณภาพเองก็ดีนะครับอันนี้สิ่งประดิษฐ์เขาพยายามจะต้องแบบเป็นต้นน้ำน่ะที่พยายามป้อนเข้ามาในบัญชีธนากรไทยโอเคครับมีอาจารย์ท่านใดมีประเด็นคำถามครับอีกสักคำถามก็ได้ครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกับคุณอนันตพงษ์ครับมีไหมครับครับคือถ้ากรณีที่มีประเด็นคำถามก็สามารถส่งเข้าอีเมลทางกองการวิจัยและนวัตกรรมได้นะครับเดี๋ยวเราจะรวมแล้วก็ถามคุณอนันตพงษ์ให้นะครับในส่วนที่อาจารย์มีประเด็นคำถามหลังจากที่ผ่านการอบรมวันนี้นะครับเพราะว่าทางสวทช.คุณอนันตพงษ์ก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องนี้อยู่นะครับครับงั้นไม่น่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้วครับคุณอนันตพงษ์งั้นผมขออนุญาตปิดไอ้เซกชันนี้นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยกองการวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ขอขอบคุณคุณอนันตพงษ์สุเกตมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยนะครับมาให้ข้อมูลในเรื่องของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับซึ่งก็จะครบรูปซึ่งจะไปตอบโจทย์กับพรบของการใช้ประโยชน์งานวิจัยด้วยนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ขอขอบคุณคุณอนันตพงษ์มากเลยนะครับขอบคุณครับครับยินดีครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นการประเมินนะครับเพื่อรับวุฒิบัตรใน EP สุดท้ายนี้นะครับซึ่งรวมทั้ง2หัวข้อไปเลยนะครับทั้งการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์โดยวช.กับบัญชีนวัตกรรมไทยของสวทช.นะครับอาจารย์สามารถที่จะสแกนQR code นะครับหรือว่าลิงก์ที่ทางผู้จัดแปะไว้ให้นะครับเพื่ออาจารย์จะได้ประเมินนะครับให้ข้อเสนอแนะกับทางทีมผู้จัดนะครับเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงนะครับเพื่อให้การจัดในปีงบประมาณถัดไปดีขึ้นนะครับก็อาจารย์สามารถจะสแกนหรือกดลิงก์นะครับโดยที่ขอให้อาจารย์ประเมินนะครับโดยตรวจสอบชื่อนามสกุลและอีเมลของอาจารย์ให้ถูกต้องนะครับถ้าหลังจาก15นาทีอาจารย์ไม่ได้รับวุฒิบัตรทางอีเมลที่อาจารย์กรอกไว้นะครับขอความกรุณาอาจารย์ส่งเข้าอีเมล dri@nu.ac.th นะครับซึ่งเราจะทำการตรวจสอบแล้วก็ส่งกลับไปให้อาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับขอรบกวนอาจารย์ช่วยใครที่ไม่ได้รับนะครับสามารถส่งมาที่อีเมลของกองได้นะครับครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกอันหนึ่งครับเป็นเรื่องของการเปิดรับผลงานการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งเรากำหนดจัดในวันที่ 29-30 กรกฎาคมปี 2565 นี้นะครับในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์นะครับเราเปิดรับผลงานไปจนถึง30เมษายน 2565 นะครับโดยมีการนำเสนอผลงานทั้งหมด3กลุ่มคือวิสุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับอาจารย์หรือว่านิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาครับสามารถส่งผลงานตีพิมพ์ได้นะครับกับงานนเรศวรวิจัยครับครับผมวันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายนะครับเราจัดมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่11มีนานะครับใน EP ที่1จนถึง EP ที่9นะครับรวมแล้วทั้งหมด
9 EP ด้วยกันนะครับโดยที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรมากมายหลากหลายสาขามากนะครับโดยที่กองการวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเราหวังว่าการจัดกิจกรรมจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยสู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับโดยเราไล่เรียงตั้งแต่หัวข้อของการตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแม้กระทั่งการใช้ผลงานวิจัยที่เป็นเชิงพื้นที่มาตีพิมพ์นะครับแล้วก็พยายามหาหัวข้อที่เป็นการผลักดันงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการนะครับไปออกสู่ตลาดแล้วก็เป็นการตีพิมพ์ยังไงที่มีคุณภาพและสามารถเอาไปขอรับรางวัลได้นะครับรวมไปถึงหัวข้อในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาเป็นเรื่องของพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยนะครับซึ่งเป็นพรบ.ที่นักวิจัยนะครับจะต้องรู้นะครับและมหาวิทยาลัยก็ต้องผลักดันในเรื่องนี้นะครับแล้วไปจนถึงภาคบ่ายเราคือดูในเรื่องของบัญชีสิ่งประดิษฐ์แล้วก็บัญชีนวัตกรรมไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าที่เราจัดทั้งหมด9หัวข้อเราพยายามมองให้ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเชิงวิชาการนะครับหรือว่าเชิงพาณิชย์นะครับเชิงชุมชนสังคมนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักวิจัยนะครับและในโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับที่ติดตามงานของเรามาตั้งแต่ EP ที่1มาจนถึง EP สุดท้ายนะครับและเราหวังว่าโอกาสหน้านะครับเราจะหาหัวข้อดีๆแล้วก็วิทยากรที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการแล้วก็วงการวิจัยนะครับมาถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์อีกทีนึงนะครับในการนี้นะครับทางกองการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับขอขอบคุณอาจารย์จริงๆนะครับที่ติดตามกับเรามาโดยตลอดนะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ได้ทราบว่าเรามีกิจกรรมอะไรผ่านทาง Facebook ของกองการวิจัยนะครับคือ DRI นเรศวร University นะครับหรือว่า LINE @นะครับอาจารย์สามารถไปติดตามแล้วก็ติดตามในสิ่งที่เราจะนำเสนอกับอาจารย์นะครับในโอกาสต่อไปเพื่อในวันนี้นะครับขออนุญาตจบการบรรยายนะครับในการอบรมในหัวข้อที่ผมกล่าวมาข้างต้นไว้ในที่นี้นะครับแล้วเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งในเซสชันต่อไปที่มันเป็นอะไรที่จะเป็นการพัฒนานักวิจัยและเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักวิจัยเราจะรังสรรค์แล้วก็สรรสร้างมาให้อาจารย์ในโอกาสต่อไปนะครับขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวเราเปิดให้อาจารย์ตอบแบบประเมิน